จริงๆงานนี้คือเอาหาครับไม่โอเคคือแค่ผมเองก็เครียดพอแล้วที่มากันเยอะก็แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราทำความรู้จักกันหน่อยดีก่อนนะขอให้ทุกท่านนะครับแนะนำตัวเองให้เป็นชื่ออะไรแล้วเราทำอะไรกันอยู่เราจะได้รู้จักกันผมได้รู้ว่าคนที่มาฟังเนี่ยเป็นใครแล้วก็ผมควรจะพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มที่น้องเลยนะครับทำอะไรอยู่เป็นนักศึกษาอยู่ค่ะชื่อนุชนะคะก็ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะเกี่ยวกับIntai Aging แล้วก็ทำเกี่ยวกับโลจิสติกส์ Intai Aging เอางานวิจัยมาต่อยอดเหมือนเอาเหมือนชะลอความแก่ค่ะคือการทำผลิตภัณฑ์ครับครับชื่อแชมป์ครับผมเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็ทำเพจขายของออนไลน์อยู่ครับตอนนี้ครับชื่อนุชค่ะเป็นสาวพิมพ์นายนะครับครับชื่อนุชนะครับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับครับชื่อรอนะครับตอนนี้ทำงานตั้งแต่รอบแรกเลยอยู่ครับครับจริงๆพูดชื่อร้านไปเลยนะโปรโมทไปตอนนี้เลยนี่ครับชื่อแม็กซ์ก็เป็นเว็บดีไซน์ครับครับชื่อวิทย์เป็นนักศึกษาจริงอ่ะถามจริงชื่อเธอเลยนะครับตอนนี้แบบก็มีทนายความแล้วก็สอนเต้นไม่ค่อยใครสนใจเต้นชักเพื่อเต้นสไตล์อื่นที่ของอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำไมก็คุยกันได้เลยครับนี่ขายของเป็นสวัสดีค่ะชื่อลูกหวานพัฒนาหน้าที่งานเตหินินนะครับก็รับทำการตลาดเริ่มรับทำการตลาดฟรีแลนซ์ให้กับบริษัทต่างๆนะครับตอนนี้ก็ทำอยู่3ยังทำอยู่3ตัวก็จะมีของบุษบาแล้วก็สตาร์บล็อกซอฟต์แวร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจุดซ่อนเล่นของสาวๆครับประมาณนี้ครับยาวเลยเอากระชับนิดนึงนะครับจะได้ครบทุกคนชื่อกุ้งค่ะเป็นพนักงานประจำแล้วก็รับฟรีแลนซ์ค่ะครับชื่อแอร์ครับตอนนี้ทำอยู่บริษัทชาลามินแล้วก็ดูแลร้านกาแฟลามิโน่ครับค่ะชื่อมีนค่ะตอนนี้ก็ขายของออนไลน์ค่ะผมชื่อเป็กครับปัจจุบันเป็นนักวิชาการสาธารณสุขครับแล้วก็เป็นอาชีพเสริมก็เป็นวิทยากรการแพทย์ไทยครับก็วันนี้มาก็เคยเขียนบล็อกครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนดูครับก็เลยวันนี้มาจะมาดูว่าเขาเขียนยังไงให้มันมีคนดูเยอะๆครับขอบคุณครับชื่อคุ้มนะครับก็ทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งแล้วก็กำลังมีโปรเจกต์จะทำเป็นเส้นทางเดินรถของรถคิวที่วิ่งตามรอบนอกของเชียงใหม่ครับโอ้ครับน่าสนใจครับสวัสดีครับเองครับเว็บไซต์โปรแกรมเมอร์ครับผมชื่อตีครับเป็นพนักงานโครงการในมช.ครับครับผมสวัสดีค่ะชื่อทรายค่ะเรียนอยู่ยูมีเดียแมสของมช.ครับครับสวัสดีค่ะชื่อแดงค่ะขายของออนไลน์ครับครับสวัสดีครับผมชื่อปราครับทำงานเกี่ยวกับไปไลติ้งงานประดับงานที่มาตามโรงแรมต่างๆที่ผมเพื่อนบ้านผมอยู่เนี่ยทีนี้เพิ่งมาอยู่เชียงใหม่ประมาณ3เดือนอยากมาทำธุรกิจเกี่ยวกับทัวร์ครับผมครับผมสวัสดีครับผมอารมณ์ครับตอนนี้ก็คือว่างงานอยู่ครับพร้อมที่จะมาเรียนรู้ทุกอย่างข้างหน้าที่ได้ครับก้าวครับนักศึกษาพลอยค่ะเป็นโปรเจกต์คอร์ดิเนตเอ็กเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัทค่ะเป็นทับตะพอยค่ะน้องไม่รู้ว่าเราทำอะไรแต่ก็เป็นโปรเจกต์คอร์ดิเนตเอ็กเชียงใหม่ค่ะขอบคุณครับอันนี้ว่าครับครับผมสิงห์ครับเป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ครับครับสวัสดีครับผมชื่อวุ้นนะครับเป็นโคฟาวเดอร์ของบีนิทแม่บ้านออนไลน์ครับเป็นแอปเรียกแม่บ้านนะครับชื่อโจครับทำการติดดีไซน์ของปาติโกครับพี่ต้นครับเป็นโคฟาวเดอร์ของดีนีแม่บ้านออนไลน์เช่นเดียวกันครับครับผม
ชื่อเจนค่ะเป็นมาคุเทศอิสระค่ะชื่อตั้งเองนะคะเป็นมาร์เก็ตติ้งคอนซัลท์ครับสตาร์ทอปค่ะสวัสดีครับชื่อปอนครับเป็นฟรีแลนซ์เป็นโค้ชว่ายน้ำอีเวนต์ทำอีเวนต์เป็นเอเจนต์อสังหาเอเจนต์รถเช่ารายวันเอเจนต์ห้องพักรายวันทำทุกอย่างเองเลยเลยสุดเลยสวัสดีครับสู้นะครับก็เป็นเว็บเดฟครับแล้วก็ทำสตาร์ทอัพเล็กๆอยู่ครับครับผมเรียกท่านนี่ครับชื่อโค้ชครับจากเว็บเซอร์เวิสเดสไซน์ทำรองเท้าใหม่แล้วก็ฟูดโซลูชั่นพวกรองเท้าแทนรองเท้าแจกรองเท้าแล้วก็ถุงเท้าอะไรนะครับสวัสดีครับชื่อเคนครับกำลังเป็นนักศึกษาครับครับสวัสดีครับชื่อเอครับตอนนี้ทำอาสาหาอยู่ครับโอเคครับสวัสดีครับชื่อเพชรครับเป็นโคฟาวเดอร์เดอะบ็อกเทลครับตาแบบริการโรงแรมครับอ๋อครับก็ทุกคนก็คงคร่าวๆแล้วว่าใครทำอะไรกันบ้างด้วยหลังจากจบมิ팅นี้ก็จะมีพูดคุยกันนี่ไปกินข้าวกินเบียร์อะไรกันมีโรงมีเบียร์บ้างโอเคก็เอาพูดถึงที่วิชัยใหม่ก่อนนะวิชัยก็เป็นตั้งขึ้นมาตอนแรกเป็นเว็บไซต์เว็บเดียวนี่แหละแล้วตอนหลังเราก็เพิ่งมาทำโซเชียลมีเดียรวมเข้าไปด้วยก็คือเบสของมันเลยคือเว็บไซต์นะฮะแต่ตอนที่ช่วงที่พีคที่สุดเนี่ยเราสามารถทำให้คนเข้าเว็บไซต์ได้เดือนละประมาณ1ล้านเพจวิวเนี่ยต่อเดือนแล้วตอนนี้ยอดผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยมันจะมีเฟซแฟนเพจ Instagram Twitter นะฮะแล้วก็มี LINE ด้วยตอนนี้ยอดรวมกันอยู่ที่ประมาณ 510,000 คนที่ติดตามเรานะครับก็สำหรับในเชียงใหม่รอบหน้าน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับก็คราวนี้เนี่ยเรามาดูว่าเราทำยูทูบช่องขึ้นมาได้ยังไงก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยรู้จักกับผมนิดนึงผมชื่อโควิดนะครับโควิดทาตารันแล้วก็ในการทำธุรกิจเนี่ยคนนึงเขาจะเรียกว่าพี่โกหรือว่าเฮียโกอะไรเงี้ยว่าถ้าที่ออฟฟิศน้องๆก็เรียกว่าบอสแต่ว่าที่บ้านชื่อเล่นจริงๆชื่อโต้งนั่นมีใครเรียกนะมันมีลูกเรียกพ่อโต้งคุณเมียเรียกว่าโต้งเรียนนั่งนู่นนะก็โอเคผมไม่ได้เรียนจบทางด้านการทำสื่อหรือว่าการทำเว็บอะไรมาเลยนะผมจริงๆผมเรียนจบด้านกฎหมายนะจริงๆผมเป็นทนายความด้วยนะก็แต่ว่าคือมันไม่เหมือนเด็กยุคนี้ที่มีคนมาคอยบอกเยอะๆในยุคนั้นเนี่ยเราคิดแต่ว่าเราต้องการเรียนให้มันจบเพื่อจะได้รีบออกมาทำงานเรียนอะไรก็ได้แล้วผมไม่มีตังค์แล้วพี่ผมมันเรียนนิติศาสตร์ก่อนแล้วเนี่ยผมก็เลยต้องใช้เงินสินต่อจากมันเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่เรียนจบนิติศาสตร์มาแล้วก็รีบไปทำงานเลยไปสมัครเป็นลูกจ้างเนี่ยงานราชการอะไรเงี้ยมาทำงานด้านกฎหมายมาประมาณ2ปีมันทรมานมากเพราะว่าผมเป็นคนชอบคอมพิวเตอร์มากตั้งแต่ตอนเรียนนะชอบไปเดินตะวันนาที่ประเทศนะบริษัทตะวันนาสมัยก่อนจะมีขายคอมกันเลยผมจะซื้อมาประกอบเองทำโรมินโดเองทำอะไรเองไงคือทำเองก็ได้ให้รีบกับคอมไงก็เลยลาออกจากที่ทำงานที่เป็นราชการนะครับไปอยู่กับเว็บไซต์กระปุก .com นะก็น่าจะรู้จักกันดีเป็นแต่พิมพ์ที่นู่นเนี่ยเขาก็รับผมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายเขาก็ผมทำจบกฎหมายมาแล้วก็ทำงานด้านกฎหมายไปสมัครทำเว็บเขาก็ไม่ให้ทำเพราะว่าทำไม่เป็นอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์ก็ทำไม่เป็นแล้วเขากำลังขยายงานเยอะทำสัญญากับเอ๊ะตอนนั้นเขาต้องการด้านกฎหมายที่แบบชอบคอมรู้เรื่องคอมอย่างเงี้ยส่วนผมก็รู้เรื่องเพราะว่าผมชอบเข้าเว็บไซต์บ่อยอยู่กับปุ๊บประมาณ3ปีครับก็งานตัวเองก็ทำงานกฎหมายแต่ทำไปงั้นแหละพอเลิกงานพวกเนี่ยผมจะรีบอยู่กับพวกเพื่อนร่วมงานเลยอยู่กับฝ่ายกราฟิกอยู่กับโปรแกรมเมอร์อยู่กับพวกที่ทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยเพราะว่าอยากรู้ว่าเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยก็พอได้ปีที่3ครับเจ้านายก็คงเห็นว่ามันไม่มีอนาคตอ่ะคือไม่มีอนาคตได้กฎหมายเขาก็บอกว่าเธอไหวไหมก็คือเขาเชิญออกนั่นแหละครับเขาเชิญเขาไม่ได้เชิญออกจริงจังหรอกเขาแบบว่าแต่ว่าอยู่นี่ก็ไม่โตนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้อนก็ไม่แล้วก็ไม่ชอบอยู่แล้วไงก็ลาออกแล้วก็เลยกลับมาอยู่ที่เชียงใหม่มาอยู่เชียงใหม่เนี่ยก็ประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันหางานไม่ได้แล้วเรา
างน้อยก็ต้องได้หมื่นกว่าบาท15,000อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมัครงานก็ต้องสมัครด้านกฎหมายอีกเพราะว่าคุณทำกฎหมายมาตลอดเนี่ยยื่นไปหมดครับผมส่งเรซูเม่หนาประมาณปึกเท่าเนี้ยคือหนามากส่งทุกบริษัทเลยไม่มีใครเรียกทั้งบริษัทเลยนี่มึงซี่เซ็งอะไรก็ตามเขาไม่เรียกเขาไม่รับเด็กแบบนี้อะไรเงี้ยท้ายก็เลยต้องทำบริษัทของตัวเองสถานการณ์มันบีบบังคับว่าเราก็ต้องทำเองคราวนี้ก็ไม่รู้ว่าเราชอบอะไรผมก็ชอบคอมพิวเตอร์แล้วแฟนผมก็ทำกราฟิกดีไซน์อยู่แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเรารับทำเว็บไซต์ให้ลูกค้าดีไหมอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มรับทำเว็บไอตอนเริ่มรับทำเว็บนี่แหละทำให้ผมได้รู้จักกับคำว่าการทำคอนเทนต์เพราะว่าเรารับทำเว็บให้ลูกค้าเยอะมากประมาณผมทำแบบเป็นร้อยๆเลยนะในยุคนั้นเนี่ยบริษัทที่รับทำเว็บไซต์ที่เชียงใหม่มันมีไม่มากมีประมาณสัก5 บริษัทไอ้โกมิลเนี่ยไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยก็เป็น1 ใน 5 บริษัทที่คนนี้กำลังจ้างไปนะครับแล้วก็แฟนผมก็จะรับหน้าที่ทำกราฟิกส่วนผมเนี่ยก็จะรับหน้าที่จัดหาคอนเทนต์มาคุยกับลูกค้าแล้วเราก็จ้างโปรแกรมเมอร์มาช่วยทำเว็บเราก็ทำไปให้ลูกค้าเยอะมากเว็บใหญ่ๆร้านใหญ่ที่เราทำก็มีสมมติว่าเว็บไซต์ร้านหยกครับรู้จักร้านหยกอินเตอร์เทนอะไรเงี้ยเราทำเว็บให้เขาก็เป็นแอปออนไลน์เป็นแคตตาล็อกใช่ไหมมันก็ช่วยให้เขาแบบขายของได้มากขึ้นเขาขายดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รับค่าจ้างมาแล้วไม่กี่หมื่นเราก็นั่งดูเขาขายของเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คิดว่าคือทำไปเยอะๆมันก็เบื่อไงงานเราทำเว็บมันต้องตามแบบรีควอร์ดเป็นลูกค้าแล้วมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีภรรยาตกลงแล้วพอมันพรุ่งนี้ก็มาบอกว่าคุณจะสามีว่าสามีเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราก็แบบต้องไม่เอาสามีมาคุยเลยวะก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันเราควบคุมได้มากกว่านั้นก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำเว็บไซต์ที่มันทำเงินได้เลยโดยตรงทุกที่คือถ้าเราทำเว็บให้คนอื่นเขาเอาเว็บไปหาเงินแทนเพื่อเราข้ามเลยแล้วว่าเราทำเว็บที่มันหาเงินไปเลยดีกว่าไหมคราวนี้เราเว็บอะไรที่มันจะหาเงินได้ผมก็คิดว่าจะขายของก็ไม่เคยขายถามว่าเชี่ยวชาญสินค้าตัวไหนผมไม่เชี่ยวชาญก็เลยคิดว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปศึกษาพวกหนังสือฟรีก็ปีครับสมัยนั้นมันจะมีพวกหนังสือคอมพาสโซนภูมิไฟเดย์อะไรพวกนี้นะครับในเชียงใหม่ก็มาดูว่าเขามีโมเดลหารายได้ได้ยังไงก็คือโมเดลของเขาก็คือเขาทำคอนเทนต์ฟรีแล้วเขาก็ขายแอดเป็นหน้าแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราทำเว็บแล้วทำคอนเทนต์ให้คนมาอ่านฟรีแล้วก็ขายโฆษณาเป็นแบนเนอร์นะครับคือความคิดในการหารายได้ในตอนนั้นมันมีแค่นั้นนะครับแล้วก็ไปเปิดเว็บชื่อว่ารีวิวเชียงใหม่จริงๆก่อนจะมีรีวิวเชียงใหม่เนี่ยไปใช้อีกชื่อหนึ่งด้วยเหนื่อยมากเชียงใหม่ไทยทาวเวลจำได้ชื่อมันเหมือนบริษัททัวร์เวลาไปขายงานมันก็บอกน้องบริษัททัวร์เหรออะไรเงี้ยบอกชื่อมันไม่ได้อะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรีวิวเชียงใหม่ซึ่งมันจำง่ายสั้นนะทำรีวิวเชียงใหม่มาประมาณ2ปีตอนนี้มันประมาณ5ปีแล้ว2ปีแรกเนี่ยมันไม่ทำเงินเลยผมต้องใช้ไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยหาเงินซัพพอร์ตไอ้ตัวสีแดงอยู่ตลอดเพราะว่าไอ้ตัวสีฟ้ามันทำเงินไงแต่คนก็ฉีดประมาณทำธุรกิจตัวใหม่ก็ลงทุนเพิ่มไอ้ตัวเราก็ต้องอยู่ให้ถึงพอไอ้ตัวสีแดงพอเข้าปีที่3เนี่ยตัวสีแดงมันเริ่มทำเงินเริ่มเป็นที่รู้จักเราก็ค่อยๆเฟดตัวสีฟ้าออกไปนะจนถึงวันนี้เนี่ยไอ้ตัวสีฟ้าไม่มีแล้วคือโกมิลเว็บดีไซน์ไม่มีก็เหลือแต่ตัวสีแดงอย่างเดียวคือรีวิวเชียงใหม่เป็นรายได้หลักของบริษัทเลยนะครับส่วนไอ้ที่ขาวๆดำๆเนี่ยชื่อว่าไอโต้ฟูโกนะไอโต้ฟูโกเนี่ยต้องดูชื่อผมอ่านว่าไม่ใช่ไอโต้สองโกทูโกเนี่ยคือไม่ใช่ว่าพร้อมจะไปนะผมมาชื่อโกวิทเปิดบริษัทกับแฟนใช้ชื่อบริษัทว่าโกมิลต้องคนละครึ่งไงงั้นไม่ยอมไงนะแล้วก็มีลูกตอนนั้นมีลูก2คนตอนนี้มี3คนหมายถึงว่าในตอนที่ทำนะครับไอ้ตอนนั้นมีลูก2คนชื่อโกเหมือนกันโกดังกับโกวานตอนนั้นเราเลยตั้งชื่ออะไรเดี๋ยวที่มันสั้นก็เป็นไอ้ต้งฟูโกก็คือไอ้ต้งพ่อลูก2อะไรเงี้ยพอมีลูก3คนก็ไม่อยากเปลี่ยนแล้วไอ้ต้งฟูโกนั่นแหละเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับบล็อกผมทำแล้วผมไม่อยากรู้ว่าการเป็นบล็อกเกอร์จริงๆมันเป็นยังไงไง
รือที่ทำรีวิวเชียงใหม่เนี่ยมันก็ยังไม่ชัดว่ามันเป็นบล็อกเกอร์หรือเปล่าคือบล็อกเกอร์เนี่ยมันต้องเป็นแบบเป็นเพอร์ซันแนลเป็นแบบขายตัวเองคราวนี้ก็เลยไปเปิดไอ้ต้องผมโกคราวนี้ผมก็มองว่าคนที่ทำบล็อกภาษาไทยมันเยอะแล้วจริงๆเข้าเว็บได้ก็ลองเข้าดูนะผมไม่ได้แคปหน้าเว็บมาให้ดูผมก็เลยทำเขียนเป็นภาษาอังกฤษพอเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผลลัพธ์ก็คือว่ามีผมก็ทำแล้วก็โปรโมทนะครับก็คือมีต่างประเทศมาเชิญไปร่วมทริปบ่อยๆเขาหาบล็อกเกอร์ไทยที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะอย่างเช่นกระทรวงท่องเที่ยวของมาเลเซียหรือว่าของอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็มาเชิญไปร่วมทริปโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของเขาอะไรเงี้ยก็มีผมเป็นคนไทยคนเดียวร่วมไปกับทริปใน40คนนะครับทั้งทริปไม่ได้พูดไทยเลยไม่มีใครพูดด้วยเลยก็คือแต่ก็มันก็ดีครับมันก็อีกอาชีพหนึ่งที่นะครับอย่างรูปเซ็นเซอร์สีทั้งสีฟ้านั่นก็คืออยู่บนปากป่องภูเขาไฟนะก็คือมันจะได้ไปเที่ยวแล้วมันก็จะได้ตังค์ด้วยเราก็ต้องกลับมาเขียนโปรโมทให้เขาไงอันนี้ผมก็โปรโมทในช่องทางส่วนตัวนะครับแล้วก็เนี่ยไปที่จับเต่าแล้วก็ไปมาเลเซียข้างบนนั้นก็ไปจีนข้างล่างนั้นไปญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนี่จ่ายตังค์ไปเองแล้วก็มีอะไรก็ฮ่องกงนั่นอะไรเนี่ยพวกนั้นนะแล้วก็น้องชุดขาวนั่นใครน้องชุดขาวนี่ไปรีวิวอะไรให้โครงการหลวงสักอย่างนั่นแหละเมนูอะไรร้านหลวงเมืองไทยในนั้นก็บรรยายให้นักศึกษาที่มอเมนโจแล้วก็ไปออกรายการโทรทัศน์ของ Voice TV นะ Voice TV เขามาทำสกู๊ปเกี่ยวกับรีวิวเชียงใหม่นี่แหละโอเคพูดเรื่องตัวเองเยอะแล้วไปหรอกโอเคคราวนี้มาคุยกันเรื่องแบรนด์คือจริงๆเราจะคุยกันเรื่องการสร้างคอนเทนต์นั่นแหละแต่ว่าก่อนจะไปถึงคอนเทนต์เนี่ยมันต้องผ่านเรื่องแบรนด์ก่อนเรื่องแบรนดิ้งนะอันนี้แบรนดิ้งเนี่ยก็คือเอาง่ายๆเลยว่ามันคือคำที่เมื่อเราเรียกถึงใครสักคนหนึ่งก็เรียกเพื่อนเราคิดถึงเอกลักษณ์อะไรของมันอันนั้นนั่นคือแบรนด์ของมันคือกับตาที่ถึงเพื่อนเราสักคนหนึ่งนะที่มันพูดเก่งอันนั้นแหละอันนั้นคือแบรนดิ้งของเขาโดยที่เขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่าช่างเนี่ยหรือว่าเพื่อนบางคนแบบอันนี้ภาษาอังกฤษนี่มันแปลว่าอะไรยังไม่รู้เห็นมันเท่ๆเนาะก็นายเจฟเบฟอร์นี่ก็พูดอะไรสักอย่างเพราะว่าแบรนด์ของคุณก็คือสิ่งที่ผู้คนเขาพูดถึงคุณเวลาที่คุณไม่อยู่ในห้องนั่นแหละอันนี้ทำไมแบรนด์มันสำคัญทำไมก่อนจะทำคอนเทนต์เราต้องสร้างแบรนด์ด้วยเอ้ยนี่เดี๋ยวนะทุกคนสงสัยอะไรยกมือถามไปเลยนะระหว่างที่ผมพูดนี่แหละคือแซงเลยเอาแบบเด็กฝรั่งครูครับผมจะรู้เรื่องนี้ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องรอจบนะครับแต่ว่าผมจะใช้เวลาพูดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30นาทีเขาให้เราหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเอามาถามตอบกันดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีบางอย่างที่อยากรู้ที่ผมอาจจะไม่ได้เตรียมไว้ในสไลด์นะครับอันนี้แบรนด์ก็คือสิ่งที่ผู้คนจะจดจำเป็นคุณนั่นแหละแบรนด์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนยอมจ่ายราคามากกว่าแค่ฟีเจอร์ของมันนึกออกปะเหมือนเราซื้อใช้มือถือ Apple เนี่ยทำไมเรายอมจ่ายซื้อมือถือของ Apple ทั้งที่สเปคเนี่ยไอ้ Samsung ดีกว่าเนี่ยนะแล้วก็ถูกกว่าด้วยอันนั้นนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าแบรนดิ้งหลายคนก็เลือกที่จะเอาตัวเองเป็นแบรนด์นะแต่ว่าเนี่ยเราสังเกตดูแบรนด์พวกนี้เราลองดูแบรนด์ต่างๆแล้วเราลองดูว่าเรานึกถึงอะไรเนี่ยแมคโดนัลด์สตาร์บัคอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้สิ่งที่เรียกว่าแบรนดิ้งเราต้องสร้างแบรนดิ้งขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ค่อยทำคอนเทนต์เพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันจะตามแบรนด์แล้วแบรนด์มันก็จะมาซัพพอร์ตคอนเทนต์อีกทีนึงคราวนี้มาถึงแบรนด์ของเราบ้างรีวิวเชียงใหม่แดงมาเลยครับเห็นแล้วคิดถึงอะไรไหมเคยเห็นโลโก้แบบนี้ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมในเน็ตในเพจอย่างเงี้ยเห็นแล้วมันต้องเกี่ยวกับเชียงใหม่แน่ๆเลยอย่างเงี้ยเราตอนที่ทำแบรนดิ้งอันเนี้ยก็คิดกันอยู่นานว่าจะเอาอะไรดีเพราะมันมีเรื่องสีแดงสีมันแดงมากเลยมันเป็นเรื่องเสื้อแดงอ่ะคือเพจเราไม่เกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้วแต่มันแดงแล้วก็มีคนแนะนำเลยนะว่าแบบน้องเปลี่ยนสีไหมอะไรเงี้ย
เพ่งว่าสีแดงโดยตัวมันเองไม่ได้ผิดอะไรนี่หว่าอะไรเงี้ยก็ไม่เปลี่ยนก็เป็นแดงขาวนี่แหละเออแล้วก็โลโก้ก็มีการปรับอยู่หลายครั้งนะฮะจริงโลโก้มันเป็นเรื่องของพวก CI มากกว่าหน่อยก็เปลี่ยนเป็นดิจิตอลอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรก็เอาให้มันชัดก็แล้วกันอันดับแรกผมว่าในการทำแบงก์ก็คือเลือกสีของคุณเองมาก่อนแล้วกันสีที่คุณจะอยู่กับมันแล้วคุณไม่เบื่อก็เอาผมเอาสีแดงเว็บก็จะแดงๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามีอันนี้มันก็แค่โลโก้แต่ว่าเราต้องมีคำสิ่งที่เรียกว่าเป็นมอตโต้คือคำจำกัดความของไอ้เนี่ยมันอ่านว่ารีวิวเชียงใหม่แต่คำจำกัดความของมันเนี่ยมันไม่ใช่รีวิวเชียงใหม่คำจำกัดความของมันคือแนวรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกเรื่องเมืองเชียงใหม่เนี่ยถ้าใครได้กดไปอ่านในหน้า about us หรือว่าในเพจหรือว่าในเว็บไหนเราจะอธิบายไว้สั้นๆอย่างนี้ว่ารีวิวเชียงใหม่เท่ากับรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกเรื่องเมืองเชียงใหม่เนี่ยเรากำลังขยายจากสิ่งที่เรียกว่าแบรนดิ้งมาสู่โลโก้มาสู่มอตโต้เพื่อคลี่คลายออกไปทีละนิดฮะสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีอะไรหลุดออกจากธีมที่เราคุมไว้นะรู้ลึกรู้จริงอันนี้แหละมันเลยกลายมาเป็นคอเคาน์เตอร์ขององค์กรเราด้วยก็คือในการทำคอนเทนต์เนี่ยเขาจะต้องยึดพวกนี้ไว้เพราะว่าผมเลือกที่จะสร้างแบรนด์โดยที่ไม่ยึดกับตัวเองเนี่ยหมายถึงว่าผมสร้างรีวิวเชียงใหม่เนี่ยผมต้องการให้มันเติบโตขึ้นโดยที่แม้ผมไม่อยู่เนี่ยคนที่ยังทำงานอยู่เขาก็ยังทำได้โดยที่ไม่หลุดคอนเซ็ปต์ด้วยเนี่ยก็คือผมอาจจะไปต่างประเทศก็ได้แต่ว่ารีวิวเชียงใหม่ก็ยังอยู่ด้วยทีมงานที่มีความเข้าใจนะเราก็เลยต้องคอนเซ็ปต์อะไรเนี่ยมันต้องแข็งแรงชัดเจนแต่แล้วเราก็มาสร้างเป้าหมายของเราขึ้นมาว่าเราจะทำรีวิวเชียงใหม่ไปเพื่ออะไรเรามีแรงบันดาลใจอะไรในการทำรีวิวเชียงใหม่มันคงจะเหนื่อยมากถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเราไม่มีแรงบันดาลใจคือทำไปทำไมก็ไม่รู้ก็ถ้ามันแค่ทำมาหากินเนี่ยหรือแค่หาเงินเนี่ยถือว่าเป้าหมายเราน้อยไปนะคือใครๆก็หาเงินอยู่แล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีแรงบันดาลใจที่มันมากกว่านั้นอันนี้คือ inspiration แล้วก็ mission แล้วก็ goal ในตอนแรกที่เริ่มต้นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราทำ division ใหม่เราเนี่ยทำให้มันเป็นเว็บเกี่ยวกับท่องเที่ยวให้ข้อมูลท่องเที่ยวฮะแล้วเราก็ทำอะไรก็ได้ยึดของเขาไปท่องเที่ยวเป็นหลักแต่พอเราทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอคนเริ่มติดเนี่ยแล้วเราเอาสถิติมาดูเราพบว่าคนที่ติดตามเราครึ่งหนึ่งคือคนเชียงใหม่ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยคือคนต่างจังหวัดและส่วนมากเป็นคนกรุงเทพนะแสดงว่าข้อมูลของเรามันเป็นประโยชน์กับคนท้องถิ่นนะคนท้องถิ่นเนี่ยเขากลับชอบใจที่เรานำเสนอเรื่องพวกนี้ตอนหลังเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนสโลแกนนิดหน่อยว่าคำว่าเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยกลายเป็นช่วยให้ชีวิตของคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวสะดวกขึ้นเนี่ยมันจะบวกคำว่าคนเชียงใหม่เข้าไปด้วยแล้วเราก็มาคิดว่าทำคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันจะมีประโยชน์ดีกว่าไหมถ้าคนท้องถิ่นเนี่ยเขาได้รับประโยชน์ก่อนเลยใช่ไหมครับสมมติว่าเราบอกว่าสิ่งนี้ดีแล้วไม่ต้องรอให้ท่องเที่ยวบินมาหรอกแต่คนท้องถิ่นก็ไปได้ประโยชน์ก่อนเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าร้านนี้อร่อยร้านนี้รีวิวมาแล้วดีมากเปิดมา90ปีแต่ว่าพวกคุณไม่ค่อยรู้จักอย่างเงี้ยคนเชียงใหม่ก็ไม่รู้นะเขาส่วนมากเขาคนเชียงใหม่ก็ไม่รู้คนเชียงใหม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบใจว่ะที่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยพอเราก็มีแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเราก็ช่วยให้ชีวิตคนมันดีขึ้นได้ดีกว่าแล้วก็มาสร้างมิชชั่นว่าเราจะทำยังไงนะมิชชั่นแปลว่าอะไรนะลืมแล้วเนี่ยโอเคเราก็สร้างเป้าหมายนะครับว่าเราต้องการสร้างมาตรฐานของการรีวิวและเว็บไซต์ที่มีคุณภาพคือมาถึงเนี่ยรอหมดแล้วซึ่งยังดูดีหมดมาถึงตอนที่จะทำคอนเทนต์กันแล้วโอเคคอนเทนต์เนี่ยคือหัวข้อที่ทุกคนมากันวันนี้แหละแต่คราวนี้เนี่ยจะดูว่าคอนเทนต์มัน
คอนเทนต์ในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงทุกๆอย่างนะมันหมายถึงว่าตัวหนังสือก็เป็นคอนเทนต์รูปภาพก็เป็นคอนเทนต์วีดีโอก็เป็นคอนเทนต์ไฟล์เสียงก็เป็นคอนเทนต์อะไรคือทุกอย่างที่มันที่คนเสพเข้าไปมันก็เป็นคอนเทนต์หมดเลยนะฮะคราวนี้แต่ว่าเหนือกว่าคอนเทนต์มีไหมเพราะว่าใครๆก็ทำคอนเทนต์อันนี้คำนี้ผมคิดเองนะ native content คือผมก็ไปค้นใน Google แล้วมันก็ไม่มีใครมาแปลให้มันถูกใจหรอกมันคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือรูปแบบการสมองของคนที่เวลาเรารับคอนเทนต์เข้าไปนะสังเกตได้ว่าสมองของเรามันพยายามจะแยกคอนเทนต์ออกจากโฆษณาเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วเราดูทีวีอ่ะตอนที่เราดูละครแล้วก็ดูไปใช่ไหมเสร็จแล้วก็ปุ๊บตัดเข้าโฆษณาเรารู้เลยว่าอันนี้คือโฆษณาอันนี้ไปเมื่อกี้ละครอ่ะคือคอนเทนต์แต่ว่าดูโฆษณาไปปั๊บตัดเข้ามาละครละเรารู้แล้วว่าอันนี้คือคอนเทนต์ตามมาใหม่ละนะแต่ว่าสมองของคนเรามันก็เลยมองว่าอ๋ออันนี้เป็นแบนเนอร์อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะอ่านเนี่ยมันก็เลยมีการทำให้มันเนียนเนียนขึ้นเขาเลยเรียกว่า native ad ก็คือแทรกโฆษณาเข้าไปให้มันเนียนหรือว่าทำตัวโฆษณานั่นเองให้เป็นคอนเทนต์ไปซะเลยคราวนี้สมองเราก็จะงงว่าอันไหนเป็นโฆษณาอันไหนเป็นแอดนี่คือตัวเลขของการใช้ native ad กับแอดธรรมดาสังเกตว่า native ad จะตัวเลขสูงกว่าในทุกด้านนะเมื่อเปรียบเทียบกับโฆษณาแบบเก่าคือในกรณีนี้เนี่ยผมกำลังจะเปรียบเทียบเรื่อง native ad กับเรื่อง native content ได้เลยว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราทำคอนเทนต์ที่เป็น native content เป็นคอนเทนต์ที่ผู้คนก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นโฆษณาทั้งที่จริงๆมันเป็นโฆษณาแต่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างใช่ไหมครับแต่ที่แน่ๆลองดูก่อนเพราะว่าในที่เนี้ยพวกเราทุกคนก็คงขายของมั่งทำร้านกาแฟมั่งอะไรเงี้ยคนแต่มันมีคีย์อย่างนึงนะจะบอกไว้ให้ว่าเราอย่าไปมองว่าการโฆษณามันเป็นปีศาจมันเป็นรีวิวเพราะว่าถ้าคุณทำโฆษณาออกมาดีคนมันก็ดูนะเคยดูโฆษณาไทยประกันอะไรได้ไหมที่ดูแล้วร้องไห้อะไรกันนะรู้ไหมว่ามันเป็นโฆษณาดูแล้วดูไหมดูแล้วดูจนจบด้วยใช่ไหมแสดงว่าไม่ว่าอะไรก็ช่างจะเป็นโฆษณาหรือเป็นคอนเทนต์เนี่ยถ้าเราทำมันออกมาให้ดีแล้วมันมีพอยที่จะเล่าชัดเจนคนก็ดูอย่าจะไปคิดมากว่ามันเป็นโฆษณาหรือมันไม่โฆษณาฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้เรื่องอะไรเราจะโฆษณาออกมาก็ได้แต่ทำให้มันแบบมีสาระมีแบบมีพอยมีเรื่องเล่ามีอะไรเนี่ยแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะเยอะเลย 4.1 2.7 25% 20% อะไรเงี้ยทั้งที่อาจจะใช้เงินในการทำโปรดักชั่นพอๆกันได้สักนี่คำอธิบายในทีมคอนเทนต์ในความหมายของดิวิชั่นใหม่ในความหมายของผมที่ผมอธิบายกับทีมงานคือการทำแบรนด์ให้เป็นคอนเทนต์และทำคอนเทนต์ให้เป็นแบรนด์คือผู้คนจดจำเราแบบไหนเนี่ยเราทำคอนเทนต์แบบนั้นออกมาให้เขาดูเลยคือผู้คนจดจำเราว่าเรารู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเชียงใหม่ฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาที่เราทำออกมาเอาให้มันรู้ลึกรู้จริงแล้วมันก็จะวนมาตอบอีกรอบนึงว่าเออไอ้สีแดงเนี่ยไอ้เพจแดงๆเนี่ยมันเจ๋งจริงเว้ยมันที่มันพูดมันไม่ได้โม้แล้วก็เป็นคะแนนที่มีแต่เราเท่านั้นที่ทำได้โอเคคำว่า native ที่ผมเอามาเนี่ยผมเอามาจากคำว่า native speaker นะคือแปลว่าเจ้าของภาษานะเจ้าของภาษาเนี่ยหมายถึงว่าเจ้าของภาษาจริงๆนะหมายถึงว่าถ้าเราจะเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยก็ควรจะเรียนกับครูที่เป็นคนอังกฤษหรือเป็นคนอเมริกาหรือเป็นคนออสเตรเลียสามชาตินี้เพราะชาติสามชาตินี้เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเราไม่ควรจะเรียนภาษาอังกฤษกับครูคนไทยที่ไปเรียนจบออสเตรเลียมาถึงแม้ว่าครูคนนั้นจะเรียนจบเอกอังกฤษก็ช่างนะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีแต่ว่าหมายความว่าคนไทยอาจจะได้ภาษาจริงแต่เขาไม่ได้ culture เขาไม่ได้วัฒนธรรมมาด้วยเขาไม่ได้สิ่งที่ตั้งแต่เกิดออกมาติดตัวเจ้าของภาษามาคราวนี้คอนเทนต์
ในทีมวันนี้ก็ต้องมีบุคลิกรูปแบบการเล่าเรื่องที่เป็นตัวของตัวเองชัดเจนอันนี้จริงๆมันไม่ยากแต่ว่าคือเราหลายครั้งเราชอบไปมองคอนเทนต์คนอื่นเยอะไปหน่อยมองว่าเอ้ยแต่คนนี้ทำคอนเทนต์เจ๋งมากเราก็เลยคิดว่าอยากทำเหมือนเขาอะทั้งที่เราเป็นเหมือนใครไม่ได้เราก็เป็นเหมือนเราอันนี้คือผู้คนเนี่ยมักจะสับสนตรงนี้ว่าการเป็นตัวเองมันแย่มันไม่ดีเนี่ยจริงมันไม่ถูกนะเรามีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนแล้วก็หาสไตล์ของตัวเองเนี่ยจะดีกว่านะครับให้การเป็นเจ้าของภาษาเดี๋ยวไม่ของเรื่องแทนก็แปลไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูว่าคอนเทนต์ของรีวิวเชียงใหม่มีอะไรบ้างนี่ตัวอย่างนะทำเรื่องอะไรบ้างทุ่งฟาร์มแกะแกะแบบล้ำมากอะไรประตูเชียงใหม่รอบกาดหลวงลองสังเกตนะฮะคอนเทนต์ของรีวิวเชียงใหม่เนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์แบบเข้าถึงง่ายไอ้ฟาร์มแกะเนี่ยใครจะไปเที่ยวก็ได้อยู่ตรงข้อยืนทางเข้าข้อยืนเท่านี่ประตูท่าแพใครจะไปก็ได้การหลวงนี่โอ้ไปกันเลยแล้วทำไมเรื่องที่มันธรรมดาแบบนี้ทำไมไม่ค่อยมีคนโอ้หยิบมาเล่าให้มันเป็นของดีเลยนะดูรอบแบ่งหมวดหมู่นะครับโฮมไลฟ์สไตล์ที่กินที่เที่ยวที่พักทริปท่องเที่ยวร้านค้าและบริการอสังหาริมทรัพย์ข่าวอีเวนต์บล็อกทีวีคือเยอะเลยคือครอบคลุมชีวิตในการอยู่อาศัยที่เชียงใหม่ได้เลยแต่ส่วนมากคนชอบจดจำว่าเราเป็นพวกของกินอ่ะเพราะว่าเราทำของกินเยอะกว่าอะไรอื่นทำไมทำของกินเยอะกว่ารู้ไหมครับไม่ใช่ชอบกินเพราะว่าของกินเนี่ยคนเขาตามไปเขาทำตามได้ง่ายเขาเห็นรีวิวร้านนี้ปุ๊บมันไม่ต้องอะไรยากมือหน้าเขาก็ไปกินตามได้แล้วไงแต่ถ้าเป็นที่เที่ยวหรือว่าที่พักเนี่ยมันต้องหาเวลาหาโอกาสไปใช่ไหมครับแล้วมันเนี่ยเรื่องของกินมันเลยทำได้ง่ายแต่เรื่องที่เที่ยวคนก็อ่านเยอะนะเพราะว่าเราไปเชียงใหม่มันเป็นเรื่องท่องเที่ยวอะคนเขาอยากมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วเขาก็อยากจะเก็บข้อมูลว่าจะเที่ยวที่ไหนดีอะไรเงี้ยคราวนี้กระจายรายละเอียดลงมาสู่คอนเทนต์ของที่เชียงใหม่อีกคือมันจะค่อยเรื่อยๆไปเรื่อยนะคอนเทนต์ใหม่เนี่ยเรามีข้อจำกัดหรือข้อกำหนดอะไรบ้างในการทำคอนเทนต์เราก็มากำหนดดูว่าสมมติเปลี่ยนรีวิวเชียงใหม่เป็นคำว่ารีวิวเชียงใหม่เป็นคำอื่นเนาะเป็นร้านกาแฟ ABC คอนเทนต์จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนคำว่ารีวิวเชียงใหม่เป็นสปา1 2 3คอนเทนต์ลองคิดดูว่าไอ้ข้อพวกนี้มันจะเป็นอะไรนะทัวร์ XYZ คอนเทนต์มันจะครอบคลุมหรือว่าจะถูกจำกัดด้วยอะไรบ้างเพราะว่าตอนแรกเราอาจจะคิดว่าเราทำคอนเทนต์แบบสเปกสปาร์ตนะพอเราอยากทำอะไรเราก็ทำซึ่งการทำอย่างนั้นใน2ปีแรกมันทำให้เราเสียเวลามากคือมีบล็อกเกอร์อยู่สองสามคนแล้วว่าเฮ้ยมึงอยากทำอะไรมึงไปทำเลยมันก็ไปทำเรื่องอะไรง่ายจริงๆก็ได้ซึ่งมันไม่มีใครอยากอ่านไงคราวนี้เราก็เรียนรู้มาว่าคอนเทนต์ที่ที่คนชอบของยูทูบเบอร์เนี่ยคืออะไรซึ่งเราทุกคนเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้จากการทำคอนเทนต์สมมติว่าเราทำเพจใช่ไหมเราก็ลองดูว่าโพสแบบนี้คนเอนเกจดีกว่าโพสแบบนี้คนเอนเกจน้อยกว่าแล้วก็ค่อยๆหาตัวตนของตัวเองเข้าไปอีกในคอนเทนต์เชียงใหม่นะครับเนื้อคอนเทนต์จะต้องเกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ชัดเจนเพราะชื่อมันชัดเจนแล้วว่ารีวิวเชียงใหม่อยู่ดีๆใช่ไหมเป็นร้านอาหารที่ขอนแก่นอร่อยมากเลยอย่างเงี้ยมั่วมากเลยแต่ว่าไอความเกี่ยวข้องกับเชียงใหม่เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องทั้งแบบคล้ายๆอินบาวแล้วก็เอาบาวคือนอกจากในเชียงใหม่เองแล้วเนี่ยมันจากเชียงใหม่ไปที่อื่นบ้างก็มีหลายเรื่องทำเช่นบินตรงเชียงใหม่ไปเที่ยวสมุยคนเชียงใหม่ก็มาอ่านแล้วก็รู้ว่าไปเที่ยวสมุยแล้วมันมีที่เที่ยวอะไรบ้างเราก็ทำบินตรงเชียงใหม่ไปหางโจวเงี้ยไปเมืองจีนอะไรเงี้ยครับเราก็ทำเพราะบางทีคนเชียงใหม่เราเองก็ไม่มีไอเดียว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะครับสองต้องเล่าเรื่องแบบรู้ลึกรู้จริงครับอันเนี้ยเป็นคีย์หลักเลยผู้คนเนี่ยชอบเรื่องเล่าเราเลยต้องเล่าเรื่องมีเพื่อนไหมครับมีเพื่อนกันไหมมีเพื่อนในกลุ่มสักคนหนึ่งไหมที่เป็นคนที่ชอบเมาออยหรือชอบเล่าเรื่องไอ้นั่นมันชอบเมาออยแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบฟังมันใช่ไหม
เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือผู้คนชอบเรื่องเล่าอะไรก็ให้มันเป็นเรื่องเราก็เอามาเล่าแล้วอะไรทำให้เป็นเรื่องก็เรื่องที่คุณรู้ดีนั่นแหละมันเป็นเรื่องผมก็ไม่รู้ว่าผู้คนรู้อะไรดีนะฮะแต่มันจะมีเรื่องที่คนรู้ดีกว่าคนอื่นแน่แน่เอามาเล่าผู้คนเขาอยากเขาชอบสตอรี่เขาชอบดราม่าหมายถึงว่าให้มันมีเรื่องราวหน่อยเยอะอะไรเงี้ยไม่ชอบแบบสั้นๆแบบเฮ้ยจบอะไรเงี้ยมันสั้นไปเรื่องเล่าต้องสนุกเรื่องที่ไม่สนุกต่อให้มีประโยชน์คนก็ไม่อยากฟังอ่ะสนุกอ่ะหมายว่าอะไรเนี่ยคล้ายๆแบบอาหารแล้วกันเนาะตอนเราเป็นเด็กแม่ทำข้าวให้กินใช่ไหมเลยใช่ไหมอาหารที่แม่ทำมีประโยชน์นะแม่ผมนี่จัดมาเต็มขนมปังโฮลวีตไข่ต้มอะไรเงี้ยข้าวอะไรสีน้ำตาลข้าวกล้องอะไรเงี้ยถามว่าผมรู้ไหมว่ามันมีประโยชน์ขนมปังโฮลวีตมีประโยชน์นะนี่ข้าวกล้องมีประโยชน์ไหมครับนี่นมสดเนี่ยมีประโยชน์ไหมนี่แล้วผมกินไหมไม่ผมมันไม่อร่อยอ่ะคือมันไม่อร่อยแล้วมันไม่น่ากินด้วยนะครับอ่ะแต่ถ้าแม่ผมพริกแพงหน่อยปิ้งขนมปังโฮวีตแล้วเอาไปพิมพ์รูปหมีมากดทับให้มันกลายเป็นหมีแล้วก็เอาไข่ดาวมาเป็นท้องหมีลูกกินค่อยๆกินหมีไปนะอะไรเงี้ยผมก็คงอยากกินหมีตัวนั้นมากกว่ากินขนมปังโฮวีตอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราไปพูดเรื่องที่มันสนุกและเรื่องไม่สนุกคนเขารู้ไหมว่าเรื่องจริงๆข้อมูลในเว็บไซต์ราชการมีประโยชน์นะมีอะไรให้ดาวน์โหลดเพียบเลยแบบฟอร์มนั่นนี่อะไรเงี้ยมีใครมีพวกเราเป็นกี่คนเข้าเว็บราชการบ้างถ้าไม่จะเป็นจริงหน้าตาเฉยเขียนอะไรก็ไม่รู้อ่านกันเองไม่อ่านเลยจะให้พวกเราอ่านอะไรเงี้ยไม่ใช่ละเราเรื่องบ้านๆธรรมดาให้สนุกไม่ธรรมดาทุกคนเข้าถึงจับต้องนะคือเรื่องบ้านๆเนี่ยก็สมมติไอ้เรื่องเมื่อแก๊เรื่องกัดหัวเนี่ยใครๆก็รู้ว่ามันมีกัดหัวแล้วพวกเราก็รู้อีกอาจจะรู้ดีกว่าที่ผมทำมาให้ดูว่ามันมีร้านดีทุกต้อนอยู่ตรงนี้มันร้านนี้อร่อยร้านนั้นดีร้านนี้ดีแต่ไม่มีใครเล่าแต่ผมเล่าผมก็เล่าเท่าที่ผมจะหาข้อมูลได้นี่ตอบเราโจ้แล้วเว้ยต้องไปกินนี่ต้องไปกินนั่นที่จอดรถตรงนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากแต่บอกใครพอเราบอกปุ๊บแม่งเต็มเลยก็เต็มละแต่พวกคนชอบไงคนว่าคนไม่เอาสิ่งมีประโยชน์มาเล่าแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยการหลวงที่เราไปทุกวันทำไมพออยู่ในมุมมองในสายตาของผู้ใช้งานมันสนุกจังอ่ะถ้าในที่ผู้เชี่ยวไปมันมีแต่ความร้อนเหงื่อใครอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ได้เล่าเรื่องที่แม้แต่ตัวเราเองอยากจะฟังโอ้อันนี้หนักเลยนะคือหลายครั้งเนี่ยเราทำอาหารเนี่ยเราทำให้คนอื่นกินเราถามตัวเองหรือเปล่าว่าเราอยากกินหรือเปล่าใช่ไหมครับทำกาแฟเสิร์ฟให้ลูกค้าเนี่ยถามว่าคุณยินดีที่จะกินกาแฟนั้นไหมทั้งวันวันละหลายแก้วถ้าคุณบอกว่าโอ๊ยไม่ไหวหรอกเบื่อถ้าคุณเบื่อคนก็เบื่อใช่ไหมคุณทำอาหารเปิดร้านขายสลัดเนี้ยคุณกินสลัดของคุณเองบ้างหรือเปล่าหรือว่านานๆกินทีเพื่อเทสรสชาติหรือว่าชอบมากถึงขนาดแบบเช้ากลางวันเย็นฉันต้องสลัดถ้าคุณมีแพชชั่นขนาดนั้นก็น่าทำร้านสลัดเมื่อกี้พูดแล้วว่าพยายามเป็นตัวเองอย่าพยายามเป็นคนอื่นอันนี้มันสำคัญนะเพราะว่าเราถูกหลอกให้อยากเป็นเหมือนคนอื่นมาตลอดด้วยการโฆษณาใช่ไหมครับเขาโฆษณาว่าอ้ําพัชราภาใช้ของแบบนี้ใช้ครีมแล้วผมแบบนี้แล้วเขาสวยเราก็ใช้มันแล้วเราสวยไหมนะครับอ้ําใช้อะไรก็ทั้งอย่างหนึ่งใส่นาฬิกาได้ด้วยนี่ใส่แล้วสวยโคตรสวยอ้ําสวยมากเราซื้อมาใส่มั่งในเรื่องคอนเทนต์ก็คือดีไปชมัยทำอย่างนี้ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องทำอย่างนี้เพราะว่าอาชีพเรามันต่างกันไอ้คีย์เมสเซจที่จะสื่อกับลูกค้าก็ต่างกันนี่นะแต่ว่าอาจจะเอาไปเป็นไกด์ได้เพราะผมก็คงต้องเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังเนาะเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องคนอื่นดีเท่าเรื่องตัวเองนะลองดูนี่มันเป็นแบบไหนที่คนชอบคอนเทนต์ที่ทำให้ฉันคิดฉันก็เล่นคิดอะไรกับมันเลยก็ชอบอ่ะทำให้ฉันหัวเราะอะไรฮาอะไรฉันยิ่งชอบฉันยิ่งชอบสร้างแรงบันดาลใจให้ฉันโอ้ยชอบอ่ะมันทำให้เปลี่ยนฉันจากคนขี้เกียจกลายเป็นคนขยันขันแข็งเจ๋งว่ะคอนเทนต์อันนี้หรือสอนอะไรไปไหนให้ฉันสิเขาได้เรียนรู้อะไรจากคอนเทนต์
คนเราจะจดจำนะผมก็เออคอนเทนต์นี้ดีว่ะออกมาสอนทุกวันเลยสมมติว่าผมให้ทุกคนลองคิดดูนะว่าถ้ามันมีเพจเราทุกคนเล่น Facebook ใช่ไหมครับผมเรานะว่าเล่นคนเนี่ยมันมีเพจอะไรบ้างที่เราติดตามสามอันดับแรกเราคิดอยู่ในหัวสามอันดับแรกเลยคิดเพจที่เราตามเนี่ยเราคิดดูว่าเราได้อะไรจากเพจพวกนั้นเราถึงตามเราต้องได้อะไรสักอย่างผมชอบตามผมไม่เคยตามพวกบล็อกเกอร์นะผมตามพวกการลงทุนเลยผมตามแบบลงทุนแมนอะไรเงี้ยมาอะไรมากเลยนะลงทุนแมนที่สอนดีมากเลยแบบคอนเทนต์แบบโคตรดีผมว่าดีขนาดเขียนคนเขียนหนังสือขายยังไม่ดีเท่าเขาลงทุนแมนเนี้ยแล้วแบบฮ่าฮ่าแบบก็แบบเอาหาแบบเด็กไรเดอร์อะไรเงี้ยคือคนตีมีได้บอกว่าผมคิดเองยังขำเลยก็อยากให้ลองคิดดูนะครับว่าเราตามเพจต่างๆเพราะว่าอะไรที่เราตามเป็นประจำที่มันสามอันดับแรกที่เราจะต้องเห็นมันทุกวันอะไรเงี้ยแล้วเราคิดดูว่าทำไมเราถึงตามมันแล้วถ้าเราทำคอนเทนต์อ่ะเราจะทำแบบนั้นหรือเปล่าลองคิดดูคิดเยอะว่าทำไมเราถึงตามมันแล้วทำไมมันถึงฮาทำไมมันถึงอย่างนั้นอย่างนี้สงสัยเลยครับเพราะความสงสัยมันไม่เสียตังค์ไงสงสัยเยอะสงสัยไปเลยแล้วก็ค่อยๆหาคำตอบไปสอนใหม่ๆให้ฉันสิแล้วฉันจะจำคุณได้เวลาที่จะซื้อของที่ฉันต้องการถ้ามีเพจกาแฟสักเพจนึงเนาะออกมาให้ความรู้เรื่องกาแฟทุกวันเลยกาแฟนั่นกาแฟนี่ดีแล้วแบบรู้จริงไงเราก็ตามหาเออมันรู้เรื่องกาแฟดีว่ะเออร้ายแบบเฮ้ยมาแล้วกาแฟคราวนี้เวลาที่เราอยากจะกินกาแฟเราจะนึกถึงใครนึกถึงมันนั่นแหละไอ้ที่มันให้ความรู้เราบ่อยๆนั่นแหละดูตัวอย่างนะนี่จากเพจเราเองอันนี้คือร้านบรรจงบัวหันมีใครเคยกินไหมครับกินได้กูโอเคบรรจงบัวหันเนี่ยเป็นร้านขายบัวหันที่เก่าแก่มากอยู่ที่สันกำแพงใช่ไหมก็คนก็ไม่ค่อยรู้คนในเมืองนี้ไม่ค่อยรู้ถ้าคนสันกำแพงเขาจะรู้ไอเราก็อยากหาอะไรที่มันแบบว่ามีสตอรี่นะบรรจงดูชื่อเรื่องมันชื่อเรื่องว่าบรรจงบัวหันยอดฝีมือการย่างบรรจงบัวหันลุงไม่หันบัวหันเองเปิดตำราความอร่อย27ปีนะขึ้นต้นมายอดฝีมือการย่างโอ้รู้สึกว่าอยากทานละชื่อร้านบรรจงบัวหันบรรมุกหน่อยลุงไม่หันบัวหันเองเปิดตำราความอร่อย27ปีดูมีสตอรี่ไหมร้านเปิดมาตั้ง27ปีถ้ามันไม่อร่อยมันจะต้องปิดตั้งนานแล้วเพจปุ๊บดูรูปภาพปกนะรูปภาพปกก็สำคัญนะรูปกราฟิกสำคัญนะครับเพื่อจะดึงให้คนมาอ่านต่อชัดๆคำว่าบรรจงบัวหันอธิบายชัดๆเราใส่รูปเล่นเข้าไปนิดนึงมีรูปบัวใส่แว่นตาเข้ามาด้วยนะแล้วคราวนี้สตอรี่พอคนเห็นรูปพวกเนี้ยเขาก็จะกดอ่านตรงซีมอลนั่นเรื่องบรรจงบัวหันเนี่ยมีคนลิสต์มีคนเข้าถึงไป 51,000 นะมีคนเอ็นเกจนี่ก็คือแบบมีส่วนร่วมคือประมาณ 2,000 คนแปลง่ายว่ามีคนประมาณ 2,000 คนที่รู้สึกว่าอยากจะไปกินไอ้คนลิสต์มันอาจจะยังไม่อยากนะแต่เอ็นเกจเนี่ยอยากละแล้วคิดดูว่าร้านลุงบรรจงตอนนี้ก็คงมีลูกค้าหน้าใหม่เข้าไปเพิ่มอาจจะขายดีโต๊ะไม่พอแล้วอะไรเงี้ยก็แต่นี้ก็เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับฟาร์มแพะแกะดอยผาตั้งนะเก็บไหมครับขาวไหมขาวนะมีแต่คนบอกว่าไปรีวิวแกะทำไมไม่รีวิวน้องคนนี้ก็เลยโอเคฟังแพะแกะดอยผาตั้งดอยอินทนนท์เนี่ยปกติคนก็ไปกันหรือว่าไอ้ดอยเนี่ยมันเพิ่งจะมาดังทีหลังนะฮะแล้วดูรูปที่เราทำรูปที่เอามาขึ้นรูปแรกนะครับมีแกะไหมมีคนไหมมีทำไมรูปถึงต้องมีคนติ๊กต็อกดูนะครับแต่ว่าคนไปได้ที่บอกว่าดึงดูดใช่ไหมมีใครตอบไหมครับเพิ่มสีสันในการมองมีแต่สีขาวได้นะที่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยในการท่าทางเนี่ยควรจะมีคนในรูปเพราะว่าคนที่ดูรูปอยากจะเอาตัวเองไปแทนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะให้เขารู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนคนในรูปเป็นชั้นล่ะชั้นคงจะมีความสุขเนาะ
ท่านอยากจะไปดูแกะตรงนั้นเนี่ยดูสิน้องคนนั้นก็ไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเปลี่ยนเป็นฉันล่ะอะไรอย่างเงี้ยในรูปต้องมีคนเรื่องนี้คนลิสต์ไปแสน 40,000 เข้าถึงอีกเกือบ 8,000 คนมีคนอีก 8,000 คนที่อยากจะไปเที่ยวดอยผาตั้งนับตั้งแต่วันที่เขาเห็นคอนเทนต์นี้คิดว่าปีนี้ดอยผาตั้งจะคนเยอะไหมครับคนเยอะแน่ๆ 8,000 อ่ะมีตัวอย่างโอ้โหลิสต์ไปเกือบ 500,000 คนเอนเกจไปเกือบ 30,000 เขาคือม่อนเหนือโฮมสเตย์ม่อนเหนือโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์แบบที่เห็นในรูปเนี่ยนะครับเป็นไม้ๆเนี่ยเป็นไม่ได้มีแอร์ไม่ได้มีเลยมีหมูกระทะให้กินหมูกระทะที่เชียงใหม่ก็มีทำไมต้องไปกินที่ม่อนเหนือโฮมสเตย์เห็นไหมครับเห็นวิวไหมเชียงใหม่มีวิวแบบนี้ไหมไม่มีเตามาหมูกระทะที่สั่งมาเป็นชุดเขายกเตามาให้เลยนะครับเรามีรายละเอียดบอกหมดเลยบ้านพักราคาเท่าไรอาหารเช้าเลือกได้ค่าหมูกระทะ450 บาทอะไรเนี่ยว่าไปแล้วให้ข้อมูลการเดินทางด้วยนะว่าเดินทางไปอะไรยังไงเป็นผมก็ชอบเพจเนี่ยเอาจริงๆคือบอกหมดเลยบอกแบบไม่ต้องกั๊กไม่ต้องไปเข้าGoogle อีกแล้วบอกเบอร์โทรด้วยถ้ากดซีมอนจะเห็นว่าเราบอกเบอร์โทรติดต่อเพื่อจะจองไอ้โฮมสเตย์นี่เลยนะเราบอกเบอร์โทรว่ามันเหนือโฮมสเตย์ติดต่อ08นี่ๆแล้วเราก็แถมขายของนิดนึงข้างใต้นะติดต่อโฆษณาดีใช่ไหมคุณเมย์เบอร์08นี่นี่บอกว่าไอ้เมย์รับโทรศัพท์ทั้งวันเขาไม่โทรไปโฮมสเตย์โทรมาจองที่ไอ้เมย์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันสำคัญนะพอคนอ่านเยอะจริงๆเนี่ยเชื่อดิถ้าเปลี่ยนไอ้คำว่ามั่นเหนือหกเนี่ยเป็นร้านของเราเองเป็นกิจการของเราเองที่มีคนเห็น 500,000 มีคนเอนเกจ 30,000 คิดว่าจะได้ขายของไหมตัวอย่างสุดท้ายอันนี้เป็นเคสพิเศษเป็นเคสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเห็นยอดคนลิชนะครับ4,260,000คือคนเห็นคอนเทนต์เนี่ย4ล้านกว่า1ล้าน 500,000 คนเอนเกจอยากมีส่วนร่วมนี่คือเรื่องรับน้องขึ้นดอยนะฮะรับน้องขึ้นดอยเนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าเป็นรีวิวอะไรหรอกมันเป็นเราอยากจะรายงานข่าวบ้างมีมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นอะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยเรามีการเซตทีมงานกันว่าวันที่ไปจะมี3คนคนนึงอยู่ในมชพร้อมกับขบวนที่กำลังออกอีกคนนึงไปแบบระหว่างทางอีกคนนึงไปดักรอตรงไหนโค้งเนี่ยให้ปีนต้นไม้ด้วยนะเพื่อจะได้มุมที่ไม่โดนบังนะฮะแล้วก็ถ่ายมาทั้งภาพทั้งวีดีโอไอ้น้องที่ปีนต้นไม้นี่โดนหนามเกี่ยวด้วยเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อเอายอดลิชให้เขาดูแล้วเขาก็หายเจ็บนะก็คืออันนี้เป็นการที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในองค์ประกอบที่มันสำเร็จคือ 1. ความเร็วในการทำรายงานข้อมูลนะฮะแล้วก็ความอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าความผูกพันคือคนที่เป็นเรียนอยู่มช.เนี่ยก็เข้ามาดูคลิปนี้คนที่ไม่ได้เรียนมช.หรือว่าศิษย์เก่าก็เข้ามาดูคลิปนี้คนที่เป็นผู้ปกครองก็เข้ามาดูคลิปนี้คนที่อยากจะเรียนมช.ก็เข้าคลิปนี้คนที่เรียนมหาลัยอื่นก็เข้ามาดูคลิปนี้สรุปก็คือมันดูทุกคนเลยคนลิสต์ไป4,200,000ประเทศไทยมีคน70 ล้านอันนี้คนลิสต์มากกว่า 5-6% แปลว่าในคนไทย100 คนมีคนเห็นคอนเทนต์นี้5-6 คนคิดว่าปีหน้าคนน่าจะอยากเรียนมช.เยอะขึ้นนะถ้ามันที่ทำเรื่องนี้อยากจะร่วมกิจกรรมอยากรู้ว่าตัวอย่างเนี่ยค่ะมีการบูสต์โพสต์ไหมอันนี้บูสต์ไม่ไหวแล้วครับเรื่องขนาดนี้หรือไม่ทำตัวอย่างก่อนหน้าได้บูสต์ไหมไม่ได้บูสต์เลยครับครับถ้าบูสต์มันจะขึ้นนะว่าเพจว่าเพจจะเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ได้บูสต์ไอ้ที่เราบูสต์โพสต์เราไม่เอามาเป็นตัวอย่างหรอกใช้เฉพาะของลูกค้า
แล้วน้องก็ถามว่ายินดีเชียงใหม่บูสต์โพสต์บ้างไหมหมายถึงว่าซื้อการแสดงผลการเห็นจากเฟซบุ๊กบ้างไหมเราซื้อให้ลูกค้าในบางครั้งครับที่ยอดรีชมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จในการทำคอนเทนต์เนาะเพราะว่าถ้ามันมีสูตรสำเร็จแล้วผมรวยกว่านี้รวยไปนานแล้วครับถ้าทำทุกคอนเทนต์ออกมาให้มันได้4ล้าน5ล้านเนี่ยคุณระดับประเทศเลยระดับประเทศไม่ได้ทำได้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบนี้จะโผล่มาสักปีละครั้งสองครั้งได้เองที่ยอดแบบนี้แต่ว่าของเราเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างจะทำได้ยอดลิสต์ที่เป็นออร์แกนิกนะฮะเราทำได้ไม่น้อยกว่า 10% ของยอดแฟนเพจซึ่งถือว่าสูงเพราะว่า Facebook มันให้ค่าอัลกอริทึมเนี่ยที่จะแสดงผลเนี่ยเพียงแค่ 1% สำหรับเพจโดยทั่วไปนะฮะของเราเนี่ยเรามีแฟนเพจอยู่ประมาณ 300,000 ใช่ไหมฮะทุกโพสต์ของเราเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า 30,000 ลิสต์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเว็บที่เป็นเพจที่มีออร์แกนิกดีเลยแล้วคราวนี้จะทำคอนเทนต์จริงๆยังไงคุยกันเรื่องได้ไหมผมขอจิ้มน้ำไปนี่ถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่คุณโอเคใช่ทุกคนก็เดี๋ยวรู้เนาะว่าเห็นไหมมึงก็พูดอยู่นั่นแหละว่าอันนั้นเจ๋งอันนี้เจ๋งก็บอกกันเลยว่าทำยังไงอ่ะในคอนเทนต์เจ๋งๆเนี่ยใช่ไหมครับมาบอกให้เนี่ยครับคอนเทนต์ครีเอชั่นเวิร์กโฟลว์มีสเต็ปอะไรบ้างวางแผนสร้างสรรค์ตัวทางอนุมัติทดสอบพับลิชเอาจริงๆนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรวะคือผมไปกองของฝรั่งนะอันเนี้ยเอามาให้มันดูแบบเท่ๆเหมือนคนมีแผนอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเฮ้ยโอ้โหไม่มีสเต็ปขนาดนี้เลยเว้ยแม่งท้าอะไรวะเนี่ยแต่ละอันยังแปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยก็อันนี้ครับแต่อันนี้ก็โดยปกติเขาก็ทำกันประมาณนี้แหละครับในการสร้างฐานคอนเทนต์อันนี้แบบเก๋ๆนะจบทันไหมครับนะช่วยกันอ่านไหมช่วยกันแปลหน่อยไหมวิตามินนี่ฟอนิวคอนเทนต์แปลว่าอะไรรีเควสต์นิวคอนเทนต์อะไรเนี่ยคีเอทดราฟต์ออฟตัดคัพปิ้งเป็นนิวคอนเทนต์เนี่ยว้าใช่ไหมยากมาดูของจริงนี่ครับอันนี้คือของจริงอันนี้ถ่ายมาจากตู้เย็นหอที่อยู่เชียงใหม่นะออฟฟิศเราอยู่ข้างบนเนี่ยนี่คือของจริงสิ่งที่เราทำในการสร้างคอนเทนต์เราจะเริ่มต้นด้วยกระดาษโพสต์อิทนะครับกระดาษโพสต์อิทมันดียังไงก็คือเราจะมีกระดาษโพสต์อิทในออฟฟิศไว้เยอะๆเลยไปโต๊ะไหนก็มีโพสต์อิทการสร้างคอนเทนต์ของยูทูบเบอร์ใหม่อันดับแรกเนาะยูทูบเบอร์ใหม่ไม่ได้เป็นเว็บข่าวเราคิดเรื่องที่เราจะทำขึ้นมาเองแล้วเราก็ทำนะแสดงว่าคอนเทนต์ของยูทูบเบอร์เริ่มต้นจากอะไรครับTikTok คอนเทนต์ของยูทูบเบอร์เริ่มต้นจากว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยคือมันไม่มีอะไรเลยจริงๆมันก็มีแค่เรื่องที่คิดว่าอยากจะทำหรือว่าเรื่องที่คิดว่าอันนี้น่าจะเจ๋งอะไรเงี้ยแต่คราวนี้ความคิดเมื่อมันอยู่ในอากาศเนี่ยมันก็คืออากาศมันก็ไม่ถูกทำให้มันจับต้องได้สเต็ปแรกของการทำให้ความคิดจับต้องได้คือโพสต์เราลากสิ่งที่อยู่ในอากาศลงมาอยู่ในกระดาษให้ได้ก่อนด้วยการเขียนมันลงไปเขียนมันลงไปเนี่ยฮะเขียนเลยอยากจะทำเรื่องอะไรอยากจะอะไรไงก็แปะทำไมต้องแปะที่ตู้เย็นด้วยเพราะเดี๋ยวพวกพนักงานเขาเดินมาหยิบน้ำมันต้องดูพวกหยิบมันดูอะไรเนี่ยเดินมาหยิบของเหรอนะดูพวกหยิบเห็นว่าเรื่องที่จะทำมันเรื่องอะไรคราวนี้ใครเป็นคนเขียนพวกหยิบในรีวิวเชียงใหม่เราเนี่ยอันนี้กำลังจะบอกไส้ในบริษัทให้ฟังเลยนะคือในรีวิวเชียงใหม่เนี่ยมันมีหลายแผนกนะแล้วมันก็มี AE มี Admin อะไรเงี้ยแต่ทีมที่สำคัญและเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดของเราคือทีมคอนเทนต์คอนเทนต์มีคอนเทนต์1 2 3
มี4คนแล้วก็มีโซเชียลมีเดียคนนึงนะโซเชียลมีเดียครับคอนเทนต์ที่แยกกันไม่ค่อยออกมีประมาณ5คนทั้งหมดเวลาที่เราต้องการคอนเทนต์เนี่ยนี่ก็คือประชุมกันนะทุกอาทิตย์แต่ประมาณ2อาทิตย์ครั้งเราจะมานั่งเขียนโพสต์อยู่ด้วยกันคราวนี้ในทีมคอนเทนต์ที่มี5คนเนี่ยก็มีรวมผมด้วยนะครับก็จะมีระดับอายุที่ต่างกันนะอย่างผมก็อายุ40ละน้องอีกคนก็อายุ30อีกคนก็อายุ25อีกคนก็20 22อะไรเงี้ยไม่ฝากงานอะไรเงี้ยคือหมายความว่ามันมีช่วงอายุที่หลากหลายใช่ไหมฮะเพื่อเราจะได้คอนเทนต์ที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเราเอาแต่คอนเทนต์ที่มาจากเด็กอายุ20 22 25สมมุตินะคุณก็จะได้คอนเทนต์ไม่พ้นร้านเก๋ๆแถวนี้มาเลยเนี่ยเพราะเด็กนักยิ่งเด็กผู้หญิงเนี่ยจะสนใจแบบไอ้ติ้มสีสวยอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ชีวิตจริงไงชีวิตจริงต้องมาคุยกับไอ้พวก30ครับอันเนี้ยไอ้พวกบัวหันอะไรพวกเนี้ยบัวหันนี่เราคิดเองอะไรเงี้ยก็อันนี้เดี๋ยวอธิบายนิดนึงก็ได้ในที่ดูเชียงใหม่เราเนี่ยเรามีวิธีการทำงานแบบวิธีการทำงานของเราถูกออกแบบให้พนักงานทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะทำงานที่ไหนก็ได้แต่จะเข้าออฟฟิศมาเพื่อวันประชุมกันวันประชุมกันก็มีอาทิตย์ละครั้งพนักงานทำงานที่ไหนก็ได้แล้วก็พนักงานจะเริ่มทำงานกี่โมงก็ได้จะหยุดทำงานกี่โมงก็ได้นะเพราะว่าด้วยระบบที่เราออกแบบที่เราเอามาใช้เนี่ยนะผมก็ลอกคนอื่นมาเลยไม่ได้เอาแบบนี้มาก็เอามาใช้แต่ว่าหลักๆเลยที่จะพูดก็คือคีย์สำคัญของมันเนี่ยคือเริ่มต้นจากโพสต์อีกก่อนพอเราระดมสมองกันนะอาทิตย์5คนใช่ไหมบอกว่าเอามาคนละ3การ์ดให้เวลา15นาทีประชุมกันเนี่ย15นาทีเนี่ยไปไหนก็ไปแล้วค่อยกลับมาใหม่อะไรเงี้ยผมเดินลงไปกินกาแฟบ้างเขาบางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนไม่รู้15นาทีกลับมาพร้อมกับโพสต์อีก3แผ่นที่มีอะไรเขียนลงไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้แบบก๋วยเตี๋ยว60บาทจัมโบ้อะไรพวกบางคนก็มาแบบอยากทำรีวิวคนขายพวงมาลัยการถี่แยกอะไรคือเขียนอะไรมาก็ได้เขียนอะไรมาได้หมดเลยไม่รู้มันน่าสนใจตรงไหนอะไรแต่มันก็เขียนมาไงเราว่าเขาไม่ได้ว่าทำไมมันอาจจะไม่น่าสนใจสำหรับเราแต่มันอาจจะน่าสนใจสำหรับคนอื่นก็ได้แต่เราก็จะได้พ้นอีกมา15แห่งใช่ไหมฮะแล้วเราจะให้ทุกคนมาให้คะแนนกันคะแนนเต็ม5คะแนนหมายถึงว่าคะแนนเต็มให้คน5คะแนนนะแล้วทุกคนก็ให้คะแนนของตัวเองก่อนเลยเงินก็ให้5อยู่แล้วไม่งั้นก็ไม่ต้องเขียนมาเนี่ยก็ให้5ไปก่อนเลยเสร็จแล้วก็ทุกคนก็ลงคะแนนกันแต่ตอนลงเนี่ยว่าไม่ต้องดูกันนะเดี๋ยวพวกมึงจะโกรธกันอะไรเงี้ยก็ให้ดูน้อยอะไรเงี้ยก็หันหลังไปที่อื่นไปเงี้ยแล้วเราก็มาหันกลับมาปุ๊บมารวมคะแนนกันอย่างเงี้ยกราฟที่ได้คะแนนสูงๆเนี่ยคะแนนสูงๆจะได้อยู่แถวบนสุดคะแนนรองลงมาก็ได้อยู่แถวรองมาหน่อยถ้ากลางๆแบบนี้ก็จะอยู่แถวกลางไอ้สองแถวล่างเนี่ยคือพวกคะแนนต่ำคะแนนต่ำเนี่ยโอกาสรอดน้อยมากคือโอกาสโดนเอาไปทิ้งไงคือไม่มีใครเอาไงคะแนนไม่มีใครซื้อส่วนไอ้พวกแถวกลางสองแถวนั้นก็อย่าคิดว่าจะชะล่าใจเพราะมันอาจจะไม่โดนทำก็ได้ถ้าแบบถ้ามันยังคิดประเด็นปังๆไม่ออกอย่างนี้ส่วนไอ้สองแถวบนเนี่ยวายลำหรือแค่รู้ว่าตอนไปทำเนี่ยจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่าพอเราได้พอติดปุ๊บเราก็เอาพอติดมาเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่โรงงานของเราก็ได้พวกที่เป็นสตาร์ทอัพก็คงรู้จักอยู่แล้วนะโปรแกรมนี้อันนี้ใครรู้จักบ้างครับครับโอเคโปรแกรมนี้เรียกว่าเทโลนะเทโลเนี่ยมันคือการให้คนคิดว่ามันเรียกว่าคำบังเป็นของโตโยต้านะฮะเขาคิดวิธีการที่จะแยกงานออกเป็นชิ้นๆเป็นการ์ดเนี่ยแล้วไปโฟกัสกับงานแต่ละการ์ดแต่ละการ์ดแต่ละการ์ดแล้วจนสุดท้ายงานทุกการ์ดมันก็เสร็จหมดเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่แยกงานออกเป็นชิ้นๆเนี่ยงานมันจะไม่เสร็จสักอย่างโอเคนะฮะเราก็แบ่งเป็นเรื่องแล้วมันสังเกตไหมฮะมันจะมีแถบอยู่5แถบแบ็กหลอกดูอินรีวิวแล้วก็ยังมูแบ็กหลอกเนี่ยก็คือเราไอ้สิ่งที่เราเขียนบนโพสต์อิทเมื่อกี้มาพิมพ์ใส่ไว้
ทีละการ์ดทีละการ์ดทีละการ์ดพอพิมพ์ใส่ไว้ปุ๊บก็การ์ดก็จะถูกมูฟมาที่ทูดูว่าใน7วันเนี่ยเราอยากจะเห็นเรื่องอะไรออกมาก็คนที่มูฟก็จะเป็นคอนเทนต์เมเนเจอร์นะเพราะว่าเขาจะรู้ภาพรวมว่าช่วงนี้กระแสอะไรดีควรจะรีบทำเรื่องอะไรอย่างเช่นมันกำลังจะหน้าหนาวเราก็ควรจะทำเรื่องที่เที่ยวอะไรเงี้ยจะมัวมาทำเรื่องที่มันยังไม่อยู่ในกระแสเกินไปก็ไม่ได้คราวนี้พอกั๊กถูกมูฟมาที่ทูดูแล้วเนี่ยคนที่เป็นบล็อกเกอร์ที่เป็นนักเขียนเนี่ยที่ออฟฟิศเราไม่มีนักเขียนนะครับมีแต่บล็อกเกอร์บล็อกเกอร์คือมนุษย์ตัวหนึ่งที่ทำได้ทุกอย่างสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องในการทำงานถือว่าเป็นงานพิมพ์นะต้องมีนักเขียนมีช่างภาพมีพูฟมีบก.อะไรเงี้ยเรารวมทุกตัวเข้ามาอยู่ในตัวเดียวหมดเลยคือคนเดียวเองนั่นแหละออกไปถ่ายรูปออกไปเขียนเรื่องออกไปสัมภาษณ์เข้ามากลับมาเขียนกลับมาแต่งรูปกลับมาแต่งรูปแล้วทำภาพปกตรวจทำถูกผิดด้วยอัพขึ้นเว็บนั่นคือหน้าที่ของบล็อกเกอร์เนี่ยเมื่อก่อนโพสต์ตัวนี้เพราะว่าต้องโพสต์โซเชียลเองด้วยตอนนี้เราแยกโซเชียลมาว่าไม่ต้องโพสต์นะคราวนี้ไอ้พวกบล็อกเกอร์ก็จะกระโดดเข้าไปรับการ์ดในทูดูเองนะเราไม่บังคับว่าให้คนนี้ทำเรื่องนี้ให้คนนั้นทำเรื่องนั้นอยากทำเรื่องไหนทำเลยเขามีสิทธิ์เลือกนะฮะเสร็จแล้วบล็อกเกอร์คนไหนกระโดดเข้าไปรับแล้วเขาถ้าเขากำลังทำอยู่เขาก็จะเลื่อนการ์ดมาที่ทูดูเพื่อให้เราเห็นว่าผมทำเรื่องนี้อยู่นะครับผมไม่เข้าออฟฟิศแต่ผมก็ทำเรื่องนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะไปติดต่อร้านมาไหนเลยเราดูว่าเขาในทูดูคุณถือมากหรือว่าถือน้อยเกินไปหรือเปล่าถ้าถือมากเกินไปอันนั้นน่าเป็นห่วงมากกว่าถือการ์ดน้อยเกินไปนะเพราะถือมากเกินไปเนี่ยแนวโน้มที่มันจะไม่เสร็จสักงานเลยจะสูงกว่าแต่ถ้าถือน้อยเกินไปก็ดูแบบพี่ว่าน้องมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะอะไรเงี้ยก็ต้องมาคุยกันว่ามันปรึกษากันได้ไงระหว่างทางในโปรแกรมที่เราใช้กันคอนเนคกันตลอดพอบล็อกเกอร์ทำเสร็จเขาก็จะมุ่งมาที่รีวิวบอกว่าอ้าวเสร็จแล้วพี่อยากดูนะตรวจเลยเราก็เข้าไปกดดูเขาแชร์ลิงก์ไว้ถ้าไม่มีอะไรแก้ก็มูไปไม่มูเสร็จแล้วถ้ามีแก้ก็ดีดกลับไปให้เขาไปแก้มาใหม่ครับก็จะประมาณนี้ว่าไอ้โปรแกรมเนี่ยมันช่วยให้งานมันเราลองมาแล้วเราลองมาหลายวิธีตั้งแต่วิธีที่เขียนบนกระดานเองไงนะวิธีนี้ช่วยให้งานมันโตแล้วงานออกมาได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนี่เป็นเคล็ดลับเลยคือคนเก่งๆเยอะมืออาชีพก็เยอะแต่เราแยกคนมืออาชีพกับไม่มืออาชีพด้วยความสม่ำเสมอนั่นแหละคนมืออาชีพมันจะออกงานมาออกมาตลอดแล้วมาตรฐานก็ดีมีดีอาจจะลงนิดนึงไม่เป็นไรเฟ้แห้งอ่ะนิดนึงแต่ว่าส่วนมากก็มีขึ้นอะไรเงี้ยแต่คนที่ไม่เป็นมืออาชีพเนี่ยมันเงียบลมก็ทำถ้าเงียบลมก็ไม่ทำคิดไม่ออกแล้วเมื่อไหร่คิดออกใช่ไหมมืออาชีพเขาไม่มาแบบว่าแบบคิดไม่ออกมันมีแต่คิดออกฮะแต่ละพอไอ้โปรแกรมเนี้ยมันจะเชื่อมกับอีกโปรแกรมหนึ่งนะฮะใครรู้จักอันนี้มั้งรู้จักโปรแกรมนี้ไหมครับสายสตาร์ทอัพรู้จักดีละอันนี้เป็นชื่อโปรแกรมชื่อว่า Slack เนี่ยเชื่อมต่อกับไอ้เทโลเมื่อกี้เมื่อการ์ดไอ้เทโลมีความเคลื่อนไหวคือในการ์ดแต่ละการ์ดเนี่ยเราสามารถไปพิมพ์คอมเมนต์ได้นะไปพิมพ์รีพอร์ตบอกไปว่าพี่ครับผมไปติดต่อร้านเขาแล้วเขาด่าผมกลับมาครับอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมาเด้งเตือนที่เนี่ยไอ้ที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นเพื่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อเพื่อนร่วมงานเรากำลังติดอุปสรรคเราต้องรีบไปช่วยมันอะไรเงี้ยสังเกตนะมันจะเป็นเหมือนโปรแกรมอะเลิร์ตอ่ะเตือนติ๊งว่าการ์ดถูกมูฟจากดูอิงมาจากดูบอลดูอิงแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เห็นแล้วว่าเออคนนี้เขาเริ่มงานนี้แล้วคือมันทำให้เราสามารถทำงานแบบที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งด้วยกันแล้วก็ตะโกนกันข้ามโต๊ะเฮ้ยอันนี้ส่งยังอันนี้ส่งยังโปรแกรมพวกนี้มันบอกเราหมดเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคนเราก็ต้องการพื้นที่ในการพูดคุยใช่ไหมครับเราสร้างพื้นที่ให้เขาอันนี้คือโปรแกรมที่เรียกว่า Workplace เป็นของ Facebook นะครับมันก็คือ Facebook เวอร์ชั่น
ำหรับทำให้บริษัทใช้อ่ะก็คือเราก็สร้างเว็บเพจขึ้นมาอันหนึ่งอย่างนี้เราสร้างเว็บเพจชื่อว่า gomil.com ชื่อบริษัทนะชื่อ gomil.com แล้วก็คนที่จะเข้ามาในเว็บเพจได้จะต้องมีอีเมลนามสกุล gomil.com เท่านั้นซึ่งเราเป็นคนเจเนอเรทให้เขาเองผมสร้างพวกเขาแล้วเขาเข้ามาเขาจะเจอห้องต่างๆเนี่ยเป็นที่เราใช้พูดคุยงานกันนอกเหนือจากการที่มาเจอกันที่ออฟฟิศก็คือคิดอะไรออกก็ไปโพสเลยมันมีห้องอยู่นะห้องคอนเทนต์โซเชียลมีเดียแอคเคาท์แอคทิวิตี้แอดมินมาร์เก็ตติ้งอะไรนั่นแหละก็เรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องไหนเนี่ยก็ไปโพสในห้องนั้นก็ทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันคอนเน็กต์กันอยู่ด้วยตลอดถึงแม้ว่าไม่ได้เจอกันแต่ว่าในการทำงานจริงๆมันก็นอกจากที่ให้เขาพูดคุยเนี่ยต้องมีที่ให้เขาแชทด้วยปกติเนี่ยโปรแกรมแชทใช้อะไรกันคุยงาน LINE ป่ะใช้ LINE ใช้อะไรอีก Messenger นะบางคน Twitter อะไรก็ WhatsApp อะไรอีกอ่ะ QQ Tinder ไม่ใช่ Tinder ไม่ใช่ครับมัวคนเราต้องแชทแล้วต้องคุยกันมีทั้งแบบเป็นกลุ่มแล้วก็แบบเป็นส่วนตัวด้วยนะปกติเนี่ยถ้าไม่รู้จักอะไรผมก็คงใช้ LINE นั่นแหละแต่ว่า LINE เนี่ยมันปะปนกันหน่วยงานราชการไทยมีปัญหามากเพราะว่าชอบใช้ LINE ในการคุยงานนะปนกันหมดลูกเมียหลานคนนั้นคนนี้โวยกลุ่มนั่นกลุ่มนี้ส่งรูปอะไรส่งอะไรกันแบบเด้งมั่วไปหมดฮะต่อให้เราเซ็ตปิดโนติกยังไงล่ะมันก็ยังเด็กเท่อีเดียเราก็ต้องแยกเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัวด้วย workplace work chat เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเราสมัคร workplace มันให้ work chat มาเลยก็คือใช้ได้เลย workplace นี่เป็นโปรแกรมแชทนะฮะเราก็สร้างห้องมาห้องรวมห้องคุยส่วนตัวห้องลุ้นค่าคอมจะได้ไหมอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วบอกว่าแจ้งพนักงานว่าคุยเรื่องอื่นๆเนี่ยคุยที่โปรแกรมอื่นได้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องงานคุยที่นี่เท่านั้นเพราะว่าถ้าเขาจะรู้ว่าถ้าโปรแกรมนี้มันเด้งขึ้นมาคือเรื่องงานรู้ไหมมันไม่ใช่ว่าไลน์เด้งขึ้นมารู้ว่าจะเป็นงานหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยเราแยกคือคนเราถ้าเขาไม่โฟกัสกับสิ่งที่ทำทั้งเรื่องส่วนตัวด้วยทั้งเรื่องงานเนี่ยมันจะทำอะไรไม่เสร็จสักอย่างวันนี้เงินเดือนเข้านะคะเดือนหน้าทีมงานท่านไหนมีเรียกมาเชียร์ไหมยังมีคิดก็ฟิกเกอร์ได้ไหมคิดกบโอเคไอ้เครื่องมือที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกอย่างเลยทุกตัวเลยฟรีหมดเลยไปโหลดมาใช้กันได้เลยนะตัวแรกชื่อว่า Trello ตัวที่สองชื่อว่า Slack ตัวที่สาม Workplace แล้วก็ WorkChat นะครับจะจบละจำไว้ว่าคำนี้ยังไงมันก็ใช้ได้ Content is King นะครับคอมเมนต์อาจจะมีอะไรใหญ่กว่า King นะครับ Content is King ก็คือว่าควรจะโฟกัสกับเครื่องมือก็ได้เครื่องมือที่พูดเมื่อกี้มันก็แค่เครื่องมือเราใช้เครื่องมือเก่งไว้ไงแต่เราไม่มีคอนเทนต์เข้าไปอยู่ในระบบนั่นไงคอนเทนต์เลยสำคัญมันคิดงานให้ออกเนี่ยไอ้คอนเทนต์อันนี้ตัวอย่างที่ยกมานี่นานนะตอนนั้นเราชอบทำพวกแบบรวมร้านต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเราคิดคอนเทนต์ได้เราคิดชื่อเรื่องได้เราออกไปเจอร้านดีๆจริงๆร้านพวกนี้จากอย่างเงี้ยชอสเต็กเนี่ยจากที่มันเคยรอนานอยู่แล้วมันเดี๋ยวนี้มันนานกว่าเดิมนานแบบล็อกสักคิวแล้วไปดูหนังก็ยังกลับมาก็ยังไม่ได้กินอะไรเงี้ยนะไอ้ร้านเหลือๆมันไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ให้ทำแบบว่าไม่ว่าเราจะขายของหรือว่าเปิดร้านหรือทำอะไรเงี้ยเราต้องสื่อสารกับลูกค้าของเราด้วยคอนเทนต์นะคอนเทนต์ก็ตามแนวทางที่ได้พูดมาผมจบนิดนึงอย่าลืมโซเชียลมีเดียถ้าคอนเทนต์ที่คิงนะในยุคนี้ผมคิดว่าโซเชียลมีเดียก็เป็นควีนนะครับเพราะว่าถ้าเราทำคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วมันเจ๋งมากเลยเนาะแล้วโคตรเท่เลยแต่ไม่ได้เอาให้ใครดูเลยเหมือนทำของออกมาขายแล้วแบบเก็บไว้ในห้องอย่างเงี้ยบ้าเขาอยากจะได้ขายป่ะมันก็ไม่ได้ขายใช่ไหมคุณก็ต้องใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียนี่แหละที่มันจะ deliver ไอคอนเทนต์สุดเจ๋งของคุณเนี่ยไปให้ลูกค้าใช่ไหมช่องทางในการสื่อสารมันมีเยอะทั้งแฟนเพจ Twitter
IG Line นะแล้วทุกๆแพลตฟอร์มพฤติกรรมไม่เหมือนกันด้วยเราอย่าไปคิดว่าเราจะพูดสิ่งเดียวกันเป๊ะๆเลยของแฟนเพจกับ Twitter นะพฤติกรรมต่างกันมากคนในแฟนเพจเนี่ยเขาพร้อมที่จะรับข้อมูลลึกๆคือละเอียดละเอียดได้เขามีเวลาเขาไม่รีบมากคือถ้ามันสะดวกจะยอมอ่านจะกดอ่านอะไรเงี้ยก็ให้ข้อมูลเขาลึกๆหน่อยถ้าเป็น Twitter เนี่ยอย่าไปเยอะกับมันสั้นๆเร็วๆกระชับถ้ามันอธิบายในรูปได้ด้วย Twitter มันแนบรูปได้นะตอนนี้ก็แนบได้4รูปด้วยแต่ถ้ารูปเดียวมันสื่อแล้วก็ชัดเจนก็ยิงไปเลยเนี่ยคนไม่อยากอ่านมันรีบส่วน IG นี่สายโลกสวยก็คือชอบแฟชั่นชอบรูปสวยๆงามๆที่เที่ยวสวยๆของกินน่ากินไม่อ่านด้วยแคปชั่นยาวๆไปไม่อ่านไม่สนเนี่ยลายเนี่ยยังเป็นปริศนาดำมืดกับเราอยู่เหมือนกันไปไม่ค่อยเป็นมาก็ตอนแรกกะว่าจะไม่ทำการตลาดด้วยลายเนี่ยแต่ว่าทาง AE Sale อ่ะครับเขาไปเจอลูกค้ามาลูกค้าก็ว่าไม่มีลายเหรอที่อยากซื้อลายอ๋ออยากซื้อก็ทำให้อะไรก็ก็เลยทำตอนนี้เพิ่งได้สัก 2,000 กว่า follow เองครับช่วยฝากติดตามลายแอครีวิวเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยครับคอนเทนต์ถ้ามันยากเนี่ยแล้วก็ทำเองไม่ได้เนี่ยก็มาให้ดูเฉยๆทำให้ได้เพราะมันเยอะมันยากไงก็ดูเฉยๆก็ช่วยได้ติดต่อโฆษณาคุณเมย์เบอร์อะไรไม่รู้ท่านอะไรแบบขอจบไปครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวก็ถามตอบกันแล้วกันเนาะผมขอนั่งตอบตรงนี้ก็ใครมีข้อสงสัยก็เชิญเลยนะครับถามอะไรไปให้ของคนนี้มีแน่ๆเลยนั่งคุยกันตลอดครับครับผมผมเองก็เคยเขียนนะครับพวกเนื้อหาผมอยากจะถามคุณโกวิทว่าในตอนแรกที่ทำเนี่ยคือเราฝึกฝนเองไงให้เขียนงานเรียกว่าออกมาได้ดีแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์ขันแล้วก็เรื่องของเนื้อหาไปในตัวด้วยตอนแรกที่เริ่มทำเลยฮะพูดตัวเองยังไงฮะจากทราบครับผมขอบคุณครับครับก็มันก็เหมือนกับทักษะอย่างอื่นนะครับคือเหมือนกับการว่ายน้ำเลยนะครับแรกๆเราก็จะว่ายไม่เป็นแล้วเราก็จะจมน้ำนะฮะแต่ถ้าเราอยากจะว่ายให้เป็นแล้วให้แข็งเนี่ยมันก็ต้องฝึกเขียนให้เยอะนะครับเยอะๆฝึกเขียนให้เยอะแล้วไม่พอก็ต้องฝึกอ่านให้เยอะด้วยครับอ่านของคนอื่นด้วยครับอ่านที่มันเป็นแนวเดียวกันที่เราเขียนนะครับคือถ้าคิดว่าเราฝึกเยอะแล้วมันยังไม่เยอะครับเอาอีกนะฝึกอีกเขียนอีกแล้วก็พับลิสต์แล้วก็ลองให้คนรู้จักดูก่อนนะครับส่งให้เพื่อนๆดูก่อนว่ามันต้องเริ่มต้นจากวงแคบๆก่อนว่าชอบไหมสไตล์เราอะไรเงี้ยประมาณว่าแชร์ในเฟซส่วนตัวก่อนนะครับใช้ทุกวันเลยเอาให้เพื่อนลองคันเลยครับครับถามพี่โกวิทครับว่าช่วงแรกเนี่ยคุยเองกับแฟนเลยนะครับในการผลิตคอนเทนต์แล้วมันมีจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสมมตินะครับสองคนเนี่ยเริ่มไม่พอแล้วต้องขยายทีมละในการสร้างคอนเทนต์อะไรเงี้ยหรือว่าตอนแรกมันพร้อมทุกอย่างเลยในการหาคนมาจอยทีมเราในการผลิตคอนเทนต์นะครับก็คือตอนแรกเราทำกันสองคนนั่นแหละครับอันนี้เขาเรียกว่าศิลปะของความไม่พร้อมนะคือหมายความว่าถ้าเราจะรอให้ทุกอย่างมันพร้อมแล้วเราถึงลงมือเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมก็ลุยทำทุกอย่างที่เคยทำได้ก่อนผมเขียนไม่เป็นผมก็หัดเขียนนะฮะถ่ายรูปไม่สวยก็ขอแฟนช่วยถ่ายหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็หาความรู้ก็ต้องหาความรู้เยอะๆครับเพราะความรู้มันช่วยได้มากเช่นผมก็มีความรู้เรื่องการทำเว็บไซต์อยู่แล้วก็โฮสติ้งโดเมนอะไรเงี้ยเราก็รู้เราก็เริ่มต้นทำกันสองคนเลยครับทำสองคนเลยแล้วก็ยังไม่ได้จ้างใครเลยนะตั้งสองปีแรกก็ทำเองแล้วก็มันมีแรงงานฟรีเหมือนกันนะมันจะมีนักศึกษาฝึกงาน
นะครับเพราะว่ามหาลัยก็ติดต่อมาไงครับแบบว่าเราเด็กฝึกงานไหมอะไรเงี้ยเราฝึกงานมาก็ไม่แต่เขาเป็นสิ่งที่ดีนะเขาพอมาช่วยเราทดสอบความคิดว่าเออเรามันเพียงพอแล้วเราสามารถจะจ้างคนได้นะเราก็ไม่อยากจ้างคนให้เขามาเฟลกับเราถ้าเรายังทิศทางไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยครับก็เริ่มตอนที่ไม่พร้อมนั่นแหละครับลองดูเพราะว่าต้นทุนถือว่าถ้าอยากจะเป็นบล็อกเกอร์เนี่ยต้นทุนในการเขียนบล็อกมันก็ไม่ได้แพงเลยสมัครฟรีที่บล็อกสปอร์ตหรือว่าเวิร์ดเพรสได้ซ้ำไปนะเขียนลองเขียนได้เลยแล้วก็ไม่มีอะไรก็ใช้เท่าที่เรามีนั่นแหละครับเดี๋ยวเพิ่มลงทุนเยอะถ้าเจ๊งเนี่ยมันจะเจ็บโอเคครับถามผมใหม่เถอะอันนี้อยากไปถามส่วนตัวเกี่ยวกับรีวิวเชียงใหม่นะคะคือโดยปกติเนาะความเราอ่ะพร้อมสมมติเราพร้อมทางด้านคอนเทนต์ละทาร์เก็ตก็อยากจะอ่านอะไรพวกนี้ละอยากรู้ว่าจุดไหนที่เป็นตรงกลางที่เชื่อมระหว่างตัวเรากับตัวทาร์เก็ตอะคะของรีวิวเชียงใหม่มันเป็นตอนไหนเราเป็นจุดไหนที่เกิดการเชื่อมระหว่างคอนเทนต์ที่เราเขียนกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะสื่อตอนไหนที่มันเชื่อมใช่ค่ะตอนไหนแล้วก็ผลงานชิ้นไหนหรืออะไรเงี้ยค่ะงงไหมคือมีใครเข้าใจบ้างไหมคือหมายถึงว่าเราอ่ะเป็นสไตล์แบบนี้เขียนคอนเทนต์แบบนี้ถูกไหมคะแต่ทีเนี้ยกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมแต่ตรงกลางค่ะแกลบตรงกลางอะไรเป็นตัวเชื่อมต่องานตรงไหนหรือว่าโมเมนต์ตรงไหนที่ทำให้เป็นเชื่อมต่อระหว่างสไตล์การเขียนของเราแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่อยากจะอ่านคอนเทนต์แบบนี้คือให้เขาอินกับเราอะค่ะเรากล้าถามก็กล้าตอบ ผมคิดว่าจุดที่เชื่อมง่ายที่สุดนะน่าจะเป็นแบบอารมณ์ขันนะครับคือมันก็มีความสนุกมีอารมณ์ขันด้วยอารมณ์ขันที่นี่มันไม่ใช่ตลกนะแต่แบบร้อนเรียนกวนนิดๆแต่เหมือนผู้ชายที่มันเปิ่นๆหน่อยๆมุกควายๆแต่ก็ผู้หญิงก็ชอบอะไรเงี้ยที่บอกว่าแบบคืออย่างเช่นมุกเมื่อกี้แต่มุกลงไม่หันวัวหันอะไรเงี้ยแบบคดควายอ่ะคือมุกแบบควายมากแต่แบบได้อ่านแล้วก็คิดได้เนาะคือแบบว่าอารมณ์ขันผมว่ามันช่วยละลายพฤติกรรมคนดิวเชียงใหม่ก็เลยไม่อยากเป็นภาพที่แบบซีเรียสมากนะคอนเทนต์ก็สังเกตนะชื่อเรื่องมันแบบ12ล้านอรหันต์พาด่านสุดหินอยากกินต้องสู้เงี้ย12ล้านอรหันต์อรหันต์อะไรของมึงเงี้ยพาด่านสุดหินนี่นะโอ้โหทั้งยากแน่เลยอ่ะอยากกินต้องสู้สุดท้ายผมก็อ่านสุดท้ายเราก็อ่านแล้วครบ12ล้านด้วยนะแล้วก็ตามไปกินด้วยอันนี้ครับคีย์เซ็ตมันก็เป็นแบบมีความครีเอทีฟมีความทะเลนต์นิดๆเข้าไปนี่กรณีรีวิวเชียงใหม่นะแต่ว่าของอื่นอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะบางทีความดูน่าเชื่อถือก็ดีเหมือนกันแต่เราส่วนตัวเองบุคลิกเราเองเราแบบเป็นแบบแคชชวลไงเราอยากสบายๆเนี่ยเราแต่ขาสั้นมาทำไมทุกวันหนึ่งอะไรเงี้ยเราอยากให้มันเป็นบุคลิกที่แบบผู้คนก็กล้าที่จะพูดคุยกับเราแล้วก็เราก็กระตุ้นให้เขาพูดคุยกันเองด้วยในแฟนเพจอะไรเงี้ยครับครับอยากได้ช่วยเล่าแบบการดูแลทีมเนี่ยครับผมแล้วก็การขยายทีมหรือว่า KPI ในการประเมินทีมตรงนี้ครับดูแลใจกันยังไงบ้างครับดูแลใจเลยเหรอให้เงินเดือนเลยครับให้เขามาทำงานแล้วก็ให้เงินเลยครับแต่ที่พูดเมื่อกี้เนาะถ้าเราให้เงินเดือนเนี่ยมันเราให้คุณค่ากับคนเนี่ยน้อยไปคนเรามีศักยภาพมากกว่าเงินครับเรื่องนี้อาจจะเป็นข้ออ้างของบริษัทที่เงินน้อยวะแต่ไม่ใช่นะแต่เราบอกเขาว่าเฮ้ยเราถามเขาเลยตอนที่ทำงานกับเราตอนแรกว่าน้องต้องการเงินเท่าไหร่ที่คิดว่าจะเพียงพอกับชีวิตของน้องอะไรเงี้ยถามนี่เลยแล้วเขาบอกได้มาแบบถูกเกินไปเขาบอกว่าขอเชิญน้องเข้ากรุงเทพนะครับแต่ถ้าเขาบอกได้ที่มันโอเคหรือบางทีเขาบอกน้อยไปอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยมึงจะอยู่ได้หรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอเคอยากได้เท่านั้นเอาเท่านั้นแต่เราบอกว่าถ้าผ่านโปรเบชั่นเราก็จะเพิ่มให้นะคือเราอยู่กับพนักงานของเราเหมือนกับที่ก็เหมือนกับคนในครอบครัวก็เหมือนอ่ะแต่ก็คือพนักงานเราไม่กล้าล้อเราอ่ะคือมันกล้าเล่นกับเราอย่างเงี้ย
ซึ่งเราชอบนะที่มันเป็นวัฒนธรรมที่แบบเขาก็ไม่เกรงไงเออแต่เขาก็เล่นแต่เขาก็เรสเพคอยู่ในทีอ่ะเอาจริงเขาอยากให้เราพูดกับเขาเพราะว่าถ้าเราพูดแสดงว่าเรายังดีอยู่ถ้าเราไม่พูดนะแสดงว่าเราไม่สนใจเขาแล้วอันนั้นมันน่าเสียใจกว่าการที่เขาไม่ได้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับก็เอาใจใส่แบบสนุกสนานนะครับเออก็ดูแลเขาอะถ้าดูว่าเขามีตังค์ไหมชวนไปกินข้าวเที่ยงบ้างไปกันเป็นทีมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออมามือนี้พี่เลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วเราก็รูปแบบเครดิตไปก่อนเหมือนเดิมสิ้นเดือนก็เราก็ไม่เป็นไรก็เป็นหัวหน้าไงวัฒนธรรมของเราก็คือคนที่เป็นหัวหน้าจะต้องเหนื่อยกว่าลูกน้องอันนี้คือวัฒนธรรมขององค์กรเราคนที่เป็นหัวหน้าก็คือต้องพร้อมจะช่วยเหลือทุกคนเนี่ยครับมีอะไรก็มีปัญหาใส่ชั้นนักศึกษามหาที่เลยประเมินผลงานกันยังไงครับประเมินผลงานกันยังไงโอเคงั้นเอาทีมคอนเทนต์แล้วกันคอนเทนต์เนี่ยเราก็จะดูจากลิสต์ในแต่ละสัปดาห์ว่าทำได้ตามเป้าไหมสำหรับบล็อกเกอร์คนหนึ่งเนี่ยเราตั้งไว้ที่200,000ลิชต่อคนต่อเดือนนะทำไม่ได้จบไม่เป็นประมาณนี้ครับ200,000ลิชถ้ามี5คนก็คือทั้งทีมต้องทำได้100,000ลิชใน1เดือนเนี่ยหรือว่าใน1สัปดาห์อะไรเงี้ยเราก็จะมีเราเรียกกันลิสต์นี่ครับถ้าเป็นของทีมที่เป็นเซลล์ก็จะเป็นเรื่องยอดขายอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วยอดขายมันจะมีคอมมิชชั่นจะตามยอดครับก็มันเราเน้นเรื่องลิสต์สำคัญหมายความว่าคือสมมติว่าเราตั้งไว้คนหนึ่ง200,000ลิสต์ต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับคนนั้นน่ะจะทำกี่เรื่องก็ได้เพื่อให้มันรวมกันแล้วได้200,000ลิชถ้าเขาเก่งมากๆแล้วเขาทำเรื่องเดียวได้200,000ลิชเขาก็ผ่านกับอีกคนทำ5เรื่องแต่ได้ไปถึง200,000คนนั้นก็ไม่ผ่านคือเราไม่รับความขยันมากนะขยันมากก็ดีครับแต่มันไม่ผ่านไงประมาณนั้นครับคู่แข่งมันทำไมก็มีคนมาทำแบบคู่แข่งก็เรื่องของเขาเลยครับคือคู่แข่งคือโลกเสรีใครอยากทำอะไรก็ทำเลยเราไม่ได้มองคู่แข่งว่าเราไม่ได้กลัวเลยนะสิ่งที่เราพูดวันนี้เป็นเอาไส้ออฟฟิศมาบอกด้วยนะว่าอะไรแบบเนี้ยเราอยากให้คนทำงานที่มีคุณภาพออกมาเยอะๆอันนั้นมันจะดีกว่าจะแข่งกับเราก็แข่งแต่เราไม่คิดอย่างนั้นเราคิดว่าเราแข่งกับตัวเองถามเขาว่าเรามีเป้าไหมเรามีเราต้องการจะเป็นออนไลน์มีเดียอันดับหนึ่งของเชียงใหม่นะแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือซึ่งเราของเชียงใหม่เรามั่นใจว่าเราเป็นเนี่ยพอเราเป็นแล้วเราก็ตอนนี้เรากำลังจะไปตามหัวเมืองต่างๆเราบอกให้เลยบอกเยอะก็สรุปนะถ้าลูกแข่งอยากแข่งอะไรแข่งเลยครับทำไมพี่เลือกแบบการทำงานแบบไม่คิดว่าไม่ยังเป็นต้องเข้าออฟฟิศก็ได้อะไรเงี้ยมันแตกต่างกับการทำงานแบบปกติที่แบบมารวมตัวกันยังไงครับที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็ได้เพราะว่าเราเคยลองแล้วกับงานที่มีลักษณะเป็นแบบครีเอทีฟแบบเนี้ยมันคนที่เป็นครีเอทีฟแบบธรรมชาติมันไม่ชอบมันถูกให้บังคับอะไรพวกนี้ไงครีเอทีฟมันอยากทำอะไรก็ได้เพื่อที่มันจะได้สร้างสรรค์งานเจ๋งๆออกมาการที่เราจ้างเขาแล้วเราบอกว่า9โมงต้องมาก่อน6โมง5ออกไปไหนเงี้ยมันไม่ใช่ชีวิตอ่ะเราบอกว่าเราโอเคถ้าเป็นรูปแบบการจ้างสมัยก่อนเขาจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลาของพนักงานแต่ผมไม่ได้ซื้อเวลาของพนักงานผมซื้อประสิทธิภาพของเขาคราวนี้ประสิทธิภาพของเขาเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลาน้อยก็ได้หรือใช้เวลามากก็ได้ผมก็ไม่ว่าเขาซึ่งแต่มันเป็นข้อดีนะเพราะว่าออฟฟิศทำงาน5วันใช่ไหมเขาอาจจะเข้าทำงานเกินเวลาที่เราบังคับก็ได้เพราะว่าเวลาปกติมัน8ชั่วโมงใช่ไหมครับเขาอาจจะทำไปถึง2ชั่วโมงก็ได้ไงเพราะเขาสะดวกใจที่จะทำแล้วเขาก็ไม่มาดีเฟนต์โอทีอะไรกับเราด้วย
พราะผมก็ไม่รู้ว่าเขาตื่นหรือยังไงจะตายไปไม่ได้ไรแล้วเตะไปมันก็ยังไม่ตอบมันเที่ยงแล้วเว้ยอะไรเงี้ยก็ได้แต่รอมันมาไหมก็คือเราคิดว่าเราซื้อประสิทธิภาพของเขาเราไม่ได้ซื้อเวลาของเขาติดนักดีคนหนึ่งครับใครเป็นพี่ครับเอาไหมครับคุณน้าถามว่าทริปซี่เป็นทีมเดียวกันกับยูใช่ไหมคือทริปซี่เนี่ยเป็นของภรรยาผมมันก็ต้องเป็นทีมเดียวกันอยู่แล้วถ้าผมบอกว่าคนละทีมนี่น่าจะมีปัญหานะก็เป็นทีมเดียวกันครับแต่ว่าเป็นคนละบริษัทนะครับก็เขาทำแยกกันไปของเขาเลยเขาอันนั้นเน้นเป็นสตาร์ทอัพชัดเจนส่วนผมเนี่ยเป็น SME ที่แอบมาใช้เครื่องมือสตาร์ทอัพแค่นั้นเองเพราะว่าอยากจะไปเร็วนะครับครับถ้า KPI ของนักเขียนหรือ Creative ไม่ถึงในปกติทำยังไงครับเรียกมาคุยก่อนครับก็คุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นชีวิตมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่ช่วยไหมอะไรเงี้ยครับ คือทุกวันนะฮะหรือโอเคเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงเล่าให้ฟังอีกละเปิดทุกอย่างเราจะมีโรบอทถามพนักงานทุกคนโรบอทในโปรแกรมมันจะเป็นโปรแกรมแชทเนี่ยมันจะถามพนักงานว่าเมื่อวานทำอะไรไปบ้างแล้ววันนี้จะทำอะไรแล้วคิดว่าจะเสร็จกี่โมงแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าพนักงานคุยกับโรบอทนะไม่ได้คุยกับผมทุกพนักงานทุกคนคุยกับโรบอทแล้วสุดท้ายไอ้โรบอทเนี่ยมันก็จะเจนข้อมูลของทุกคนที่ตอบมารีพอร์ตให้เราเห็นแต่ว่าพนักงานคนอื่นไม่เห็นของคนอื่นด้วยนะไม่ได้เห็นแต่เราคนเดียวครับก็คนนี้ไอ้คนที่มีปัญหาที่สุดคือคนที่ตอบว่าไม่มีปัญหาอะไรคุณจะทำงานได้ยังไงอ่ะโดยที่คุณถ้าแค่คุณคิดจะเริ่มทำงานอะไรบางอย่างคุณก็ต้องมีปัญหาแล้วคุณต้องเจออุปสรรคมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่อุปสรรคเลยคือแม้แต่อุปสรรคที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะมีน้องผู้หญิงตอบมาว่าคุณมีปัญหาอะไรไหมตอบว่าเป็นสิวเครียดมากเฮ้ยแต่ผมชอบเขานะผมว่านั่นเป็นปัญหาของคุณไงดีผมแสดงว่าคุณก็ยังรู้ว่าคุณก็ยังมีปัญหาอยู่ที่มันขัดขวางการดำเนินชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยปัญหาไม่ต้องเป็นเรื่องงานนะคือทีมยูช่างไหนมันกินกันเยอะไงมันก็จะมีแบบน้องคนเดิมท้องเสียอะไรเงี้ยบางคนแต่คนมีปัญหาไม่มีปัญหากันเดิมง่วงนอนมากอะไรเงี้ยแต่ก็ตอบเราเขากล้าตอบเขาไม่ได้เฟคคำตอบกับเราอะไรเงี้ยคราวนี้เดี๋ยวนะปัญหาว่าไม่ผ่านคืออะไรใช่ไหมครับก็จะเรียกมาคุยก่อนคือเราจะทดลองงานกัน3เดือนนะครับถ้าดูจะมีปัญหา2อาทิตย์แรกก็ต้องคุยนะฮะถ้า2ผ่านไปอีก2อาทิตย์แล้วยังแก้ไขไม่ได้ก็ไม่ต้องรอถึง3เดือนนะครับก็เขาไม่ได้ไม่เก่งเขาไม่เหมาะกับเราเขาต้องไปหาที่เหมาะกว่านี้ก็คือไม่ผ่านโรนั่นแหละเรื่องนี้ครับเชิญครับจุดแมงจุดที่ถึงขั้นต้องหาทีมเพิ่มจุดที่ต้องหาทีมเพิ่มคือขอคิดก่อนนะคือทุกทีมันใช้เด็กฝึกงานตอนแรกใช้เด็กฝึกงานเนี่ยเขาอาจารย์เขาเลยจะรับเด็กฝึกงานทั้งสองสามคนไหมเราบอกมาเลยครับรับหมดเราก็ออกมาให้เขาทำแต่ว่าเด็กฝึกงานเขาฝึกแล้วเขาก็ไปพอเขาฝึกแล้วเขาไปมันจะมีบางคนที่มันมีแววอ่ะพอมันมีแววก็มันทำงานได้แต่เราอยากให้เขาอยู่แต่เขาก็อยู่ไม่ได้เพราะเขาต้องกลับไปเรียนจุดนั้นแหละครับคือจุดที่ว่าเออเว้ยถ้าหามาทำตำแหน่งนี้ได้งานเรามันก็จะโฟลว์ขึ้นกว่าเดิมแล้วเราก็ต้องเป็นจุดที่เริ่มมีรายได้เข้ามาบ้างแล้วนะว่าถ้าไม่มีรายได้เลยเนี่ยแล้วใจป๋ามากจ้างพนักงานเลยเนี่ยมันจะพากันพังไปหมดก่อนเพราะว่าแคชโฟลว์มันสำคัญเนี่ยก็ต้องมีรายได้เข้ามาในระดับที่เราประเมินว่าโอเคเราไม่ได้เงินเดือนแต่ว่าพนักงานต้องได้เงินเดือนนะคือต้องเลี้ยงเขาได้แล้วก็มีแนวโน้มในการหารายได้ที่ชัดเจนนะครับก็คือมีincome forecast ในระดับนึงนะครับเห็นไหมทำงานศิลปินต้องใส่ใจกับพวกนี้นะครับค
คืออยากรู้ว่าคือปกติการเขียนคอนเทนต์เนี่ยพี่บอกว่าเขียนให้เป็นตัวเองดีที่สุดอยากเขียนเรื่องอะไรก็เขียนใช่ไหมแต่ทีนี้มันก็ต้องมีความต้องการของผู้อ่านด้วยเหมือนกันพี่ว่าอยากจะอ่านเรื่องอะไรถามจากประสบการณ์พี่เลยว่าระหว่างเขียนอะไรที่อยากเขียนกับเขียนตามใจคนอยากอ่านอันไหนมันซักเซสกว่ากันเรารู้ได้ไงว่าใครอ่านอะไรสำรวจตลาดไปสำรวจตลาดมาร์เก็ตติ้งว่าเราทำสำรวจว่าคนอยากอ่านอันนี้ช่วงนี้ครับถ้าทำแบบสอบถามทำเซอร์เวย์ไปแล้วก็ต้องทำตามนั้นแหละครับแต่ถ้าเรานั่งคิดเอาเองเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะอยากอ่านนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับการที่เราอยากจะทำเองเนี่ยแต่ถ้าเรามีการสอบถามบ้างเช่นถามเพื่อนสัก3คน5คนอะไรเงี้ยว่าฉันเขียนได้อย่างนี้มาแกอยากจะอ่านไหมอะไรเงี้ยก็เขียนอย่างนั้นเลยครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ถามใครเราไม่รู้จักคนอื่นดีเท่าเราเราก็เอาที่เราชอบนี่แหละถ้าเราในกรณีที่ไม่ได้ถามใครนะครับก็ประมาณนั้นครับวันนี้ถามเรื่องคอนเทนต์ครับว่าเรื่องบาลานซ์ระหว่างลูกค้ากับตัวที่อยากเขียนยังไงครับความเป็นโฆษณากับคอนเทนต์ครับแล้วสองรีวิวเชียงใหม่มีปัญหาตันเรื่องไอเดียไหมครับผมครับแล้วก็สุดท้ายถามว่าการเช็คคอนเทนต์เนี่ยครับเช็คยังไงบ้างครับเดี๋ยวข้อสามที่เช็คเหมือนกับว่าสมมติว่าน้องในทีมนะครับเขียนที่เช็คอ่านรอบเดียวเสร็จต้องส่งแก้ไหมหรือว่าเอาปิดชะลอครับเราจะบาลานซ์ระหว่างลูกค้ากับงานยังไงนะคือแรกเนี่ยลูกค้าต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าที่เขามาซื้องานเราเขาก็คงจะได้เห็นงานเราบ้างแล้วใช่ไหมฮะเขาถึงเลือกมาซื้อถ้าไม่เห็นงานก็เอาสถิติไปดูก็ได้อะเราคนทำเท่านี้การดูสถิติมันทำให้เขาเกิดความไว้วางใจถ้ามันแย่มันก็คงไม่มีคนตามมาขนาดนี้หรอกคือลูกค้าที่ซื้องานแบบนี้เขาก็ต้องมีความทรัสเราในระดับหนึ่งเรามีหน้าที่คิดเหตุงานออกมาให้เขาเรารู้เป้าหมายแล้วก็คือว่าเขาอยากจะเพิ่มยอดขายเหมือนลงโฆษณานั่นแหละแต่ว่าเราจะโฆษณาให้ในสไตล์ของเรานะแปลว่าถ้าเราทำงานออกมาแล้วเนี่ยเราก็ส่งให้ลูกค้าตรวจเหมือนกันนะพี่เสร็จแล้วครับดูนี่ให้เขาดูข้อเท็จจริงนะเช่นร้านเปิดปิดกี่โมงชื่อถูกต้องไหมอะไรเงี้ยแต่เขาจะมาแตะแบบวิธีการนำเสนอของเราไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเราหยิ่งนะเช่นเขาเปิดร้านขายยางล้อรถเงี้ยแล้วมาลงรีวิวกับเราเงี้ยเราก็คิดหัวแทบแตกแล้วว่ารีวิวล้อรถอ่ะยังไงอ่ะเราคิดแทบแตกแล้วรีวิวล้อรถแล้วต้องเกี่ยวกับเชียงใหม่แล้วก็ต้องสนุกด้วยใช่ไหมโอ้ไม่ล้อแม็กซ์เลยว่ะอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดกันเยอะไงแล้วถ้าเราส่งไปลูกค้าบอกว่าน้องพี่ไม่ชอบเอ้าเป็นเรื่องสิผมไม่ได้ทำให้พี่ชอบผมทำให้คนอ่านเขาชอบถูกไหมครับผมไม่ได้ทำให้พี่ชอบผมทำให้คนอ่านเขาชอบแล้วผมรู้ได้ไงว่าคนอ่านเขาชอบก็เพราะว่าผมทำมาตั้งแต่ผมไม่มีคนตามสักคนจนมีคนตาม500,000คนผมก็พอจะรู้บ้างว่าเขาชอบอะไรใช่ไหมครับผมก็ทำอาชีพของผมทำรีวิวพี่ทำอาชีพของพี่ขายล้อรถพี่ไม่ควรจะมาตรวจงานรีวิวเปล่าวะถูกป่ะคุณเชี่ยวชาญล้อรถผมไม่เถียงคุณผมจะไม่ไปแข่งกันทำล้อรถกับคุณเลยแต่คุณมาเถียงงานรีวิวผมอ่ะเอาพูดงี้จริงๆแต่ถ้าน้องชื่อที่มันผิดนะร้านไม่ทำผิดมันผิดนะอะไรนี้ได้เลยแต่ถ้าเฮ้ยมันน้องพี่ว่าสำนวนน้องไม่โอเคว่ะเอ้าพี่เป็นนักเขียนเหรอพี่บอกอยู่ว่าพี่ขายล้อรถมาตั้งแต่สมัยพ่อยังหนุ่มเนี่ยเราก็คือมันต้องคุยกันไงให้รู้เรื่องว่าผมทำงานให้คุณเพื่อเรามาดูว่าได้ผลงานนะไม่ใช่ว่ามาชี้ให้ผมสั่งท่านนั้นทำนี่ถ้าได้งานที่ต้องการกันแล้วก็จบใช่ไหมฮะมันงานมันต้องมีขอบเขตไงข้อสุดท้ายว่าไงอยากรู้ว่ารีวิวเชียงใหม่เกิดปัญหาตันเรื่องไอเดียไหมอ๋อรีวิวเชียงใหม่เกิดปัญหาตันเรื่องไอเดียไหมก็จริงคำถามนี้มีคนถามเยอะมากนะถามกันมาตลอดเลยว่า
มันก็เมืองมันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรนะเออแต่เรามีความเชื่ออย่างนี้ว่าไอเดียหรือว่าความคิดเนี่ยมันเป็นของฟรีเออมันไม่ของฟรีแต่มันก็ในทางกลับกันเนี่ยมันสร้างมูลค่าได้มหาศาลเลยความคิดนะเพราะอย่างรีวิวเชียงใหม่เนี่ยไม่มีสิ่งของอะไรที่จับต้องได้เลยนะทุกอย่างไม่เป็นอยู่บนอากาศหมดเลยรีวิวเชียงใหม่รับรีวิวเชียงใหม่หาเงินจากออนไลน์ 100% นะแม่ผมเองแม่ผมเนี่ยยังงงเลยมันบอกว่ามันจะรีบเขียนงานมันจะรีบส่งงานลูกค้าแม่ผมก็ถามไหนของในของที่จะส่งคือเนี่ยคือโลกมันเปลี่ยนไงก็คือเราก็บอกว่าไอ้ถามว่าไงนะถามว่าตันหรือเปล่าอ๋ออันนี้แหละเออไหนท็อปสุดครับก็คือไอเดียมันเป็นของฟรีความคิดมันฟรีทุกคนก็รู้ว่ามันฟรีแล้วมันความคิดสร้างสรรค์มันมีมูลค่าเออแต่คนจำนวนมากเนี่ยยอมตายแต่ไม่ยอมคิดเห็นไหมเขาไม่เพียงแค่ยอมตายนะก็กูตายก็ได้จริงๆอ่ะแต่กูไม่ยอมคิดอย่างเงี้ยทั้งที่ความคิดมันไม่ต้องจ่ายเงินไงคุณไม่ต้องจ่ายเงินเลยเพื่อที่คุณจะคิดอะไรในตอนนี้จะคิดออกมาสิบความคิดก็ได้ร้อยความคิดก็ได้ก็ยังไม่ได้จ่ายสักบาทปัญหาก็คือคนมันไม่ยอมคิดแล้วถ้าคนเดียวยังคิดได้ขนาดนี้แล้วถ้าตั้ง5คนมาช่วยกันคิดอ่ะมันจะมีทางตันได้ยังไงเพราะว่าประสบการณ์แต่ละคนที่ออกไปเจอใช่ไหมเดี๋ยวผมกลับบ้านเดี๋ยวไปเจอร้านใหม่ๆเดี๋ยวไปเจอที่ใหม่ๆแต่เราก็เอามาทำได้อีกเนี่ยเราก็เจอสิ่งใหม่มันมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดถ้าเราช่างสังเกตนะครับก็ยืนยันว่าไม่ตันมีคนห่วงว่าจะตันตั้งแต่ทีแรกนะก็ยังไม่ตันครับโอเคค่ะเคยถามว่าเห็นบอกว่าตอนแรกทราฟิกมันมาจากนักท่องเที่ยวตอนหลังมันมีคนเชียงใหม่ค่ะอยากรู้ว่าเปอร์เซ็นต์ของคนเชียงใหม่แล้วนักท่องเที่ยวมันประมาณเท่าไหร่แล้วก็ทราฟิกจากเชียงใหม่ค่ะแยกยังไงว่าเป็นคนเชียงใหม่กับคนนักท่องเที่ยวที่มาหาเราตอนที่อยู่เชียงเออคำถามต่อไปก็คือไอใน Google Analytics นะครับกับใน Facebook ไอ้ที่เป็น GEO เนี่ยมันจะบอกหมดเลยครับว่าทราฟิกที่เข้าดูเนี่ยมาจากที่ไหนนะครับก็ผมก็ไม่ได้แยกอะไรผมก็เอามาจากมันนั่นแหละครับมันบอกยังไงผมก็เชื่อมันอย่างนั้นแหละมันจะขึ้นว่ามันแบบทราฟิกมาจากโลเคชั่นเชียงใหม่ใช่มั้ยคะใช่ๆคำถามคืออยากรู้ว่ามันเป็นคนเชียงใหม่จริงๆหรือว่าเป็นคนนักท่องเที่ยวที่เขามาเข้าเว็บไซต์รีวิวเชียงใหม่ตอนที่เขาอยู่เชียงใหม่แล้วเพราะว่าเขามันน่าจะเป็นคนละทาร์เก็ตกันนะคะเลยอยากรู้ว่าแยกหรือเปล่าแยกก็คนปัญญาจะแยกกันครับไม่ใช่แยกยังไงก็มันเบสออโลเคชันอยู่แล้วเวลาที่มันเซิร์ชอะครับเออแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยที่จะมาเที่ยวเนี่ยเขาก็จะหาข้อมูลวางแผนกันก่อนเดินทางอยู่แล้วครับมีส่วนน้อยที่จะมาหาเอาดาบหน้าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็จะวางแผนกันก่อนคร่าวๆระดับนึงแต่ก็อาจจะหาที่นี่บ้างแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นสัดส่วนที่มากนักนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวขออัพเดตสักครู่นึงนะคะประมาณ10นาทีเดี๋ยวให้พี่ไปหยิบน้ำดื่มแล้วก็ขนมเอ้ยไม่ใช่ของพ่อนะคะเข้ามาทานข้างในได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันด้วยเซสชั่นที่2นะคะจะเกี่ยวกับ Travel Tech นะคะก็คือเป็นธุรกิจที่เขาสายสตาร์ทอัพค่ะน่าจะเคยได้ยินกันบ้างเรามาดูกันว่าตอนนี้เขาทำธุรกิจท่องเที่ยวกันในแนวไหนบ้างนะคะก็จะมีที่มิวสักคิสซี่นะคะแล้วก็จะมีที่เพ็กซ์สักคอกเทลนะคะแล้วก็